ี้ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องใหญ่ก่อนก็แล้วกันคุณผู้ชมครับเมื่อล่าสุดเองสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตั้งแต่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับขอนำเครื่องลงด่วนที่สนามบินสุวรรณภูมิเนื่องจากว่าทางด้านของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศเพราะว่าวันนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะไม่สู้ดีนักปรากฏว่าคุณผู้ชมครับเมื่อตอนช่วงสายที่ผ่านมาอย่างคนที่ได้แจ้งข่าวสารเลยก็คือเพจบันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบินได้ถ่ายภาพเนี่ยนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ในเครื่องบินซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสายการบินดังกล่าวซึ่งประสบเหตุตกหลุมอากาศแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีรายงานข่าวว่ามีผู้เสียชีวิต1รายและผู้บาดเจ็บอีก1รายเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ทราบมาว่าทางด้านของต้นทางเดินทางมาจากลอนดอนนะครับแล้วก็จุดหมายปลายทางเนี่ยจะอยู่ที่สิงคโปร์แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่สู้ดีจึงได้มีการขอนำเครื่องลงเป็นกรณีฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยทันทีที่วันนี้เองหลังจากที่ได้มีการนำเครื่องลงฉุกเฉินคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางด้านผู้สื่อข่าวของเราคุณพงศกรผู้สื่อข่าวสมุทรปราการได้รายงานบรรยากาศเข้ามานะฮะนั่นก็คือทางด้านกู้ชีพและกู้ภัยคุณผู้ชมครับได้เดินทางด่วนเข้าไปยังสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เร่งเคลียร์เส้นทางจะมีบรรยากาศเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของทางด้านเจ้าหน้าที่เขาเร่งเคลียร์เส้นทางก็คือเพื่อจะไปรับผู้โดยสารซึ่งบาดเจ็บจำนวน30กว่ารายและมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอีก1รายนำตัวส่งโรงพยาบาลและนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้มีการรับแจ้งขอดูบรรยากาศบนเครื่องบินหน่อยนะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของเพจ NBT Connect ได้มีการรายงานนะครับสภาพบนเครื่องบินเดี๋ยวจะเห็นว่าสภาพบนเครื่องบินเนี่ยจะมีเหมือนกับเป็นพวกสิ่งของต่างๆเข้าใจว่าน่าจะตกหลุมอากาศแล้วเลยทำให้ข้าวของบนเครื่องบินเนี่ยกระจัดกระจายเต็มลำขนาดเดียวกันจากการสังเกตภาพดีๆเนี่ยจะเหมือนกับมีขาของมนุษย์แล้วก็มีผ้าห่มคลุมอยู่นะครับล่าสุดตอนนี้คุณผู้ชมครับบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิมีการรายงานเข้ามาว่าบางส่วนอาจจะยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตเพราะเข้าใจว่าน่าจะต้องติดเรื่องของการพิสูจน์ทราบด้วยเราจะไปติดตามบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับน้องแนนสกิตรีรายงานสดเชิญครับเชิญค่ะคุณผู้ชมคะทีมข่าวช่อง8ค่ะยังเกาะติดสำหรับชุดปฏิบัติการของกู้ภัยนะคะแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการเร่งช่วยเหลือผู้โดยสารแล้วก็ผู้บาดเจ็บค่ะจากเหตุการณ์เครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศสุวรรณภูมินะคะบรรยากาศสดตอนนี้ค่ะทีมข่าวอยู่ที่อาคารดับเพลิงและก็กู้ภัยนะคะซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีรถกู้ภัยค่ะประมาณ 4-5 คันที่จอดอยู่ที่หน้าอาคารนะคะซึ่งชุดนี้ค่ะถือเป็นชุดปฏิบัติการที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บรวมถึงผู้เสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์นี้ค่ะโดยจะมีทางเจ้าหน้าที่ภายในท่าอากาศยานนะคะโทรมาประสานขอความร่วมมือแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากชุดนี้จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานก็จะปล่อยปฏิบัติการชุดกู้ภัยชุดนี้จะเป็นชุดที่8ที่จะเข้าไปยังประตูที่4ค่ะมาดูบรรยากาศสดอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอาคารดับเพลิงและกู้ภัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้นะคะฝั่งตรงข้ามค่ะเป็นประตูที่4ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งห่างจากประตูทางเข้าประมาณ 1-2 กิโลเมตรนะคะจะเป็นจุดที่ทางเครื่องบินจากสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะที่มุ่งหน้าจากต้นทางสนามบินลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะที่ปลายทางจะไปที่สนามบินซางีประเทศสิงคโปร์ค่ะที่ได้จอดฉุกเฉินนะคะโดยแจ้งส่งสัญญาณมาที่หอบังคับการอาคาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อขอจอดฉุกเฉินในช่วงเวลาประมาณ 15:45 ก็จะเข้าไปจุดนี้นะคะเพื่อช่วยลำเลียงทุกคนออกมาซึ่งตอนนี้นะคะจากข้อมูลอย่างเป็นทางการเบื้องต้นนะคะในช่วงเวลา 18:30 พบผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ20คนแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก10คนแต่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะท่ามกลางบรรยากาศสดตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะก็ทำให้การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อาจจะล่าช้าบ้างแต่ว่าทุกฝ่ายก็ร่วมกันค่ะส่วนหน่วยงานที่มาช่วยเหลือนะคะมีมูลนิธิร่วมกตัญญูโรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลพระราม9รวมถึงมีรถแอมบูเลนซ์นะคะประมาณ20คันส่วนอาสาสมัครกู้ภัยก็ประมาณ40คนค่ะคาดว่าจะสแตนบายช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้โดยสารจนกว่าภารกิจครั้งนี้จะสำเร็จค่ะขณะนี้รอสแตนบายปฏิบัติภารกิจชุดที่8นะคะคาดว่าหากเจ้าหน้าที่ด้านในนะคะมีการประสานโทรมาก็จะช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศสดนะคะทั้งทางเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะก็ต่างทุ่มเทอย่างมากสำหรับปฏิบัติภารกิจนี้ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บรวมถึงผู้เสียชีวิตแล้วก็จากข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการนะคะทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ด้านในท่าอากาศยานค่ะยังไม่มีการลำเลียงผู้เสียชีวิตออกมาซึ่งหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมทีมข่าวช่อง8จะรายงานให้ทราบอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิขณะเดียวกันลองดูบรรยากาศตอนที่ลำเลียงผู้บาดเจ็บออกมาสักนิดหนึ่งเพราะว่าจากการตรวจสอบเองเที่ยวบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์สายดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นเที่ยวบินที่ SQ321 จากการเช็คตัวเลขยอดผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยนะครับจริงๆแล้วลำนี้มีผู้โดยสารทั้งหมด211รายและลูกเรือนะครับ18คนคุณผู้ชมจะเห็นภาพบรรยากาศนะครับตอนที่เอาคนเจ็บมาอยู่ตรงเต็นท์ชั่วคราวข้างสนามบินจะเห็นบรรยากาศเมื่อสักครู่เนี่ยจะมีคนบาดเจ็บด้วยแล้วก็ที่นอนอยู่ที่เต็นท์ตรงสีเหลืองลองขึ้นภาพมาให้ดูหน่อยสิฮะนี่ฮะนี่คือในส่วนของผู้โดยสารซึ่งเข้าใจว่าส่วนใหญ่จะเป็นชาวสิงคโปร์เพราะจุดหมายจะไปลงที่สิงคโปร์นะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยต้องลงฉุกเฉินก่อนมีรายงานว่าผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ย30รายคุณผู้ชมครับแล้วก็นอกจากนี้มีจำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสอีก10รายผู้บาดเจ็บทั้งหมดตอนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวชขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเทียบกับบรรยากาศสดณขณะนี้ในสนามบินสุวรรณภูมิเปิดเทียบเลยครับคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะฮะว่าที่น้องแนนสกิตตีรายงานเนี่ยค่ะณขนาดนี้รถของกู้ภัยยังคงอยู่ในจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับโดยเบื้องต้นล่าสุดทางด้านของเพจสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้มีการออกคำชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กโดยระบุว่าเที่ยวบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ321 ดำเนินการจากลอนดอนไปยังสิงคโปร์วันที่20พฤษภาคม2024พบสภาพอากาศปั่นป่วนอย่างรุนแรงระหว่างเส้นทางเครื่องบินที่กำลังจะเดินทางไปยังกรุงเทพโดยมีการลงจอดเวลา 15:45 ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศไทยเรายืนยันได้ว่ามีการบาดเจ็บและเสียชีวิต1รายบนเครื่องบิน Boeing 777-300ER มีผู้โดยสารทั้งหมด211รายและลูกเรือ18คนบนเครื่องสิงคโปร์แอร์ไลน์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตสิ่งสำคัญของเราคือการให้ความช่วยเหลือที่เป็นไปได้ทั้งหมดแก่ผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนโดยในแถลงของ Facebook สิงคโปร์แอร์ไลน์ยังระบุด้วยว่าเรากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นประเทศไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่จำเป็นและส่งทีมไปยังกรุงเทพเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมและจะมีการอัปเดตสถานการณ์ผ่าน Facebook และ X ของสิงคโปร์แอร์ไลน์เดี๋ยวยังไงเราจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลสมิติเวชขณะนี้นำตัวคนเจ็บส่งไปบางส่วนแล้วขณะเดียวกันคนเจ็บส่วนหนึ่งไปที่สมิติเวชเราจะไปติดตามบรรยากาศสดนะครับน้องณัฐวุฒิปงลังกาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเชิญครับเชิญค่ะ
ครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่โรงพยาบาลสมิติเวชณจนถึงขนาดนี้นะครับก็เริ่มมีรถกู้ภัยนะครับนำคนเจ็บจากที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับก็คือเดินทางมาที่นี่ตอนนี้เบื้องต้นนะครับจากการคาดการณ์และก็นับจํานวนนะครับมีไม่ต่ํากว่า25คันนะครับซึ่งทยอยเดินทางเข้ามาที่นี่แต่อุปสรรคในเรื่องของการลําเลียงคนเจ็บมาที่นี่นะครับก็คือยังเป็นเรื่องของอุปสรรคฝนตกนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการจราจรติดขัดนะครับและอีกสักพักนะครับหากทางโรงพยาบาลได้จํานวนตัวเลขที่นิ่งแล้วนะครับเราจะรายงานให้ทราบในเรื่องของจํานวนผู้ป่วยอีกครั้งนะครับแต่เราไปดูบรรยากาศนะครับนับตั้งแต่ที่มีการลําเลียงผู้ป่วยนะครับเข้ามาที่โรงพยาบาลสมิติเวชแห่งนี้นะครับก็พบว่าเริ่มมีการลําเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลุมอากาศนะครับจนถึงณขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าบรรยากาศที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็คือมีการแบ่งโซนสําหรับการรับผู้ป่วยฉุกเฉินมีการระดมทีมแพทย์และพยาบาลนะครับก็คืออยู่ภายในห้องฉุกเฉินนะครับและแบ่งโซนเป็น2โซนใหญ่ก็คือโซนสีแดงสําหรับเจ็บสาหัสครับและสีเหลืองสําหรับผู้ได้รับบาดเจ็บอื่นๆรวมถึงขนาดนี้นะครับทางโรงพยาบาลตอนนี้คือแจ้งว่ารถที่เข้ามาถึงที่นี่แล้วนะครับมีประมาณ25กว่าคันนะครับแล้วก็จะมีทยอยเดินทางเข้ามาอีกต่อเนื่องแต่เนื่องด้วยการจราจรที่ติดขัดนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของระยะทางนะครับจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะมาจนถึงที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็คือระยะทางกว่า15กิโลเมตรทำให้เรื่องของการเดินทางเนี่ยเป็นอุปสรรคพอสมควรนะครับแต่ทั้งนี้นะครับก็จะมีรถนำขบวนนะครับคอยที่จะเปิดทางนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับในการที่จะให้รถเข้ามาที่โรงพยาบาลได้อย่างง่ายดายมากขึ้นครับส่วนภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลนะครับก็สังเกตว่าจะมีการจัดโซนแบ่งพิเศษนะครับให้กับทางญาติที่จะเดินทางมานะครับแต่เบื้องต้นเมื่อสักครู่นะครับทีมข่าวไปสังเกตเนี่ยมีประมาณ2ท่านนะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะพูดคุยอะไรได้เนื่องจากตอนนี้ยังเสียใจและก็ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะครับและก็อีกโซนหนึ่งก็คือจะมีการจัดพื้นที่รองรับนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางมาปฏิบัติงานและก็รวมถึงสื่อมวลชนนะครับแต่ทั้งนี้ก็ยังมีการขอความร่วมมือนะครับก็คือยังไม่ให้บันทึกภาพนะครับส่วนของในพื้นที่โรงพยาบาลแต่สําหรับณตอนนี้ดูภาพบรรยากาศสดๆนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะก็จะเป็นภาพเห็นว่ารถกู้ภัยเนี่ยก็คือทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจํานวนตัวเลขที่มีการแถลงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับจำนวนของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเราจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับครับคุณผู้ชมครับและนี่คือสถานการณ์ที่โรงพยาบาลสมิติเวชเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะละกันนะฮะขณะเดียวกันไปดูที่ภูเก็ตหน่อยคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งเห็นบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวกรณีนี้เป็นชาวฝรั่งเศสทะเลาะกับคนไทยคือข้อมูลเนี่ยอันนี้ตามข้อมูลนะบอกว่าน่าจะเหมือนกับฝรั่งคนนี้เขาก็มีแฟนเป็นหญิงไทยส่วนคนไทยที่ลงมือก่อเหตุแทงฝรั่งก็น่าจะชอบผู้หญิงคนเดียวเปิดวงจรปิดให้ดูก่อนละกันครับผู้ชมครับเพราะฝรั่งที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสชื่อว่าอาโนดแล้วปรากฏว่าคนไทยชื่อว่าจิรศักดิ์ในภาพเนี่ยจะเห็นว่าทางด้านของนายจิรศักดิ์เนี่ยเป็นคนขับรถเข้ามาก่อนถูกไหมและนี่ฮะอาโนดถูกไหมก็คือชาวฝรั่งเศสคุณผู้ชมครับประเด็นเลยเนี่ยเห็นบอกว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าตรงจุดเกิดเหตุก็คือตรงซอยโรงน้ำดื่มกลีนจุดนี้ก็คือในพื้นที่ของภูเก็ตจะเห็นว่าจิรศักดิ์เองเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นคนขี่รถมาหาชายชาวฝรั่งเศสและหลังจากนั้นในภาพเนี่ยจะเห็นว่าตัวอาโนดเนี่ยเขาเดินออกจากบ้านแล้วก็จะเห็นการเปิดฉากตะลุมบอลกันเกิดขึ้นนี่ฮะอันนี้คือนาทีที่ทางด้านของอาโนดชาวฝรั่งเศสถูกทางด้านของนายจิรศักดิ์ใช้อาวุธมีดแทงเนี่ยนะฮะโดยจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนที่ตำรวจเองเนี่ยได้รับแจ้งจุดนี้ก็คือตรงกลางซอยท้ายนาอยู่ที่ตำบลกรณอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายจิรศักดิ์เองเนี่ยเป็นผู้ที่ลงมือก่อเหตุหลังจากนั้นเห็นบอกว่าชาวฝรั่งเศสพอถูกแทงโดนแทงเข้าที่ตรงบริเวณลำตัวฝั่งซ้ายแล้วระหว่างกำลังจะหมดสติมีชาวบ้านซึ่งอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับรีบประสานแจ้งโรงพยาบาลฉลองแล้วให้มารับตัวทางด้านของคนเจ็บเป็นการด่วนขณะเดียวกันวันนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราได้มีการสอบถามคุณนูริยะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ภาพที่คุณผู้ชมเห็นจากวงจรปิดคือตอนประมาณ3ทุ่มครึ่งเห็นบอกว่านายจิรศักดิ์เองได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจากบ้านแล้วพอขับมาถึงเนี่ยนะฮะที่หน้าบ้านของอาโนดได้มีการโยนขวดเบียร์นะฮะเข้าไปที่บ้านของฝรั่งในวงจรปิดเราถึงจะเห็นว่าฝรั่งเนี่ยเขาเดินออกจากบ้านแล้วก็เปิดฉากก็คือคนไทยเอาอาวุธมีดทำร้ายฝรั่งทันทีล่าสุดนะครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณเปิ้ลเป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันที่เห็นเหตุการณ์ไล่แทงกันคุณเปิ้ลเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับว่าตอนที่เกิดเหตุเลยคนไทยวิ่งใส่ชาวฝรั่งเศสแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชาวฝรั่ง
เศษได้มีการร้องขอให้ชาวบ้านช่วยเหลือจังหวะที่มีการไปเจอเนี่ยคือทั้งสองกำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันแล้วตัวฝรั่งเป็นฝ่ายเพี้ยงพ้ำล้มลงเข้าใจว่าตัวของนายจิรศักดิ์คนไทยก็ตอนที่ทำร้ายฝรั่งน่าจะบาดเจ็บด้วยเพราะตอนไปเจอทั้งสองฝ่ายมีเลือดออกทั้งคู่ฟังเสียงทางด้านของพยานในที่เกิดเหตุนะฮะเขาไล่กันมาตั้งแต่ในซอยบ้านค่ะแล้วก็มาล้มกันที่หน้าบ้านค่ะเขามาฟัดเหวี่ยงหน้าบ้านใครอยู่ล่างคนไทยค่ะแล้วใครไล่ใครอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นฝรั่งไล่คนไทยออกมาไล่ออกมาจากในซอยแล้วก็มาก่อรถฟัดเหวี่ยงกันตรงนี้เขาแทงล้มเตะข้างในมาแล้วค่ะอ๋อแทงจากข้างในมาแล้วแล้วก็มาก่อรถฟัดเหวี่ยงกันตรงนี้แล้วก็มาล้มใครล้มอ่ะพี่รู้สึกว่าเห็นว่าคนไทยมีการแทงกันตรงนี้ด้วยไม่น่าจะโดนมีดเหวี่ยงอะค่ะโดนมีดเหวี่ยงใครเป็นอะไรมากแทงไหมน่าจะฝรั่งเห็นฝรั่งแผลเยอะกว่าคนไทยไม่เห็นแผลแล้วใครร้องขอให้มีคนช่วยคนไทยไทยนอกจากแฟนพี่แล้วมีคนอื่นอีกไหมที่ว่ามาช่วยเห็นมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาจอดช่วยอยู่แล้วใครเรียกรถพยาบาลมาไม่ค่ะก็ต่างคนต่างไปเขาไปกันเองแล้วผู้หญิงคนที่มาด้วยกับฝรั่งล่ะไปไหนเห็นเดินตามฝรั่งลงไปค่ะคุณผู้ชมครับแล้วก็ในภาพเนี่ยนะฮะในวงจรปิดเนี่ยเห็นบอกว่าเบื้องต้นตัวของนายจิรศักดิ์เองถ้าเมื่อกี้ขึ้นรูปให้คุณผู้ชมดูจิรศักดิ์ก็บาดเจ็บด้วยนะครับและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะเห็นบอกว่าตอนที่แทงชาวฝรั่งเศสเจ้าตัวเองก็สะดุดล้มแล้วมีดก็เลยบาดล่าสุดนะครับทางเจ้าที่ตำรวจเองได้มีการอายัดตัวทั้งคนไทยแล้วก็ชาวฝรั่งเศสเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคงจะต้องมีการสอบปากคำให้ละเอียดอีกครั้งนึงเพราะประเด็นเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีรายงานว่ามาจากการชอบผู้หญิงคนเดียวกันแล้วผู้หญิงวันนี้ก็เห็นบอกว่าคบทั้งคนไทยแล้วก็คบฝรั่งเข้าใจว่าพี่จิรศักดิ์ก็เลยหึงหวงเลยขับรถมาแล้วก็ปาขวดเบียร์เข้าใส่บ้านฝรั่งแล้วก็เปิดศึกแทงกันตรงบริเวณในซอยอ่ะจบเรื่องนี้เปิดคลิปเลยเป็นคนร้ายคุณผู้ชมครับชื่อว่านายพรหมมาเห็นบอกว่าในตัวมียาบ้า31เม็ดปีนบ้านของคุณอาทิตย์ปรากฏอาทิตย์เจ้าของบ้านยิงเลยและนี่คือสภาพตอนที่ร่วงแล้วก็นอนอยู่ตรงถนนจนกู้ภัยต้องเข้ามาปฐมพยาบาลในพรหมมาในจุดเกิดเหตุพบว่านายพรหมมานอนบาดเจ็บจากการโดนยิงและมียาบ้าตกอยู่31เม็ดคนยิงก็คือคุณอาทิตย์ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะยืนรอมอบตัวแล้วเจ้าตัวเปิดร้านบอกว่าได้ยินเสียงคนคุยหลังจากนั้นลงมาก็เจอคนร้ายแต่คนร้ายไม่หยุดจึงยิงสกัดขอดูจากในคลิปเต็มๆนะฮะมันจะมีเสียงที่คุณผู้ชมจะได้ยินตอนที่คนร้ายอันเนี้ยร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดค่ะจะเห็นว่าเข้าใจว่าส่วนหนึ่งอันนี้คือรถกำลังเคลื่อนไปโรงพยาบาลนะฮะเข้าใจว่าเจ็บด้วยแล้วรถกระแทกด้วยเนี่ยนะฮะล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายตะเวนลักทรัพย์ร้านค้าบริเวณริมถนนในพื้นที่ท่าชนะแล้วก็มีร้านหลายร้านนะครับถูกลักทรัพย์ไปก่อนหน้านี้แต่ครั้งนี้เพิ่งจะมีเจ้าของร้านยิงคนร้ายได้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเมื่อคืนนี้ก่อนจะรุ่งเช้าได้รับแจ้งว่ามีนักฟุตบอลถูกรถชนขออภัยนักมวยขับรถไปชนกับเสาไฟแล้วปรากฏเสียชีวิตนาทีตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยเห็นบอกตอนพ่อทราบข่าวนี่ฮะด้วยจับเปิดให้ดูหน่อยประชดอะไรว้าวว้าวทำไมไอ้พ่อนี่ก็ลูกมันทำไมลูกว้าวคุณผู้ชมครับนี่คือผู้ที่เสียชีวิตก็คือน้องคนนี้เป็นนักมวยนะครับชื่อว่าน้องโชติพัฒน์คนสูงเนินอายุ24ปีน้องมีฉายาในวงการนักมวยนี่เพื่อนนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นโดยเบื้องต้นทันทีที่คุณพ่อเดินทางมาถึงเนี่ยแล้วเห็นร่างของน้องโชติพัฒน์เสียชีวิตอยู่คาที่ปรากฏว่าคุณพ่อเองเนี่ยร้องไห้แล้วก็เป็นลมอยู่ในที่เกิดเหตุคือตัวของน้องเองเนี่ยมีฉายาว่านำโชคพอนางรอง
แล้วในจุดเกิดเหตุนี่ฮะอันนี้คือคุณพ่อยังทำใจไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะคุณพ่อเองเนี่ยเอาจริงก่อนจะมาเจอร่างน้องคุณพ่อยังถามน้องว่าน้องจริงๆวันนี้น้องมีคิวจะขึ้นชกนะครับปรากฏพ่อก็บอกว่าลูกอยู่บ้านไหมน้องบอกพ่อขอออกไปกับเพื่อนก่อนสุดท้ายรถน้องไปอัดก๊อปปี้กับเสาไฟแล้วน้องเสียชีวิตส่วนบรรยากาศเพื่อนครับเมื่อคืนนี้ทันทีที่มาเจอร่างของน้องโชติพัฒน์หรือว่านำโชคเสียชีวิตนี่ฮะเพื่อนถึงขนาดเป็นลมคาที่คือวันนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าตั้งแต่ตอนเกิดเรื่องผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามคุณพ่อประเสริฐคุณพ่อบอกว่าคืนนี้น้องมีคิวชกนะครับที่จังหวัดสุรินทร์แล้วน้องบอกว่าจะขอไปหาเพื่อนพ่อยังบอกเลยว่าพักผ่อนดีกว่าไหมเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะต้องมีคิวขึ้นชกแต่ปรากฏน้องบอกขอไปแป๊บเดียวสุดท้ายน้องก็มาเสียชีวิตในที่สุดคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังนั่นก็คือเพื่อนขับนำมาก่อนแล้วได้ยินเสียงดังตุ้มหันกลับไปอีกทีปรากฏว่านำโชคพอนางรองตายแล้วมีเสียงคุณพ่อนะฮะเมื่อตอนรุ่งเช้าที่ทางเจ้าหน้าที่ไปเจอไปที่สุรินทร์แท้ของคุณพ่อเหรอครับใช่เป็นนักมวยด้วยเหรอครับแล้วมีรายการจะต่อยไหมต่อยพรุ่งนี้ต่อยพรุ่งนี้ต่อยที่ไหนครับสุรินทร์ต่อยที่สุรินทร์ชื่อนักมวยเขาชื่ออะไรนะครับมีโชคพอนางรองมีโชคพอนางรองต่อยมวยบอกว่าจะเชื่อบอกให้นอนร้อนมันเนี่ยสุดมวยไม่เชื่อพ่ออีกคุณผู้ชมครับได้ยินเสียงพ่อไหมฮะพ่อบอกไม่เชื่อพ่อและสุดท้ายน้องก็จากไปอ่ะสลับอารมณ์กันบ้างอันนี้บนรถตู้อีกเหมือนกันชลบุรีค่ะยังไม่อยากปักปลังยังไม่อยากปักปั๊มประเด็นคืออย่างนี้เดี๋ยวถ้าเจอหลวงพ่อท่านคงจะมีคำตอบเพราะโทษทีเนี่ยมีการถ่ายคลิปพระคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าเหมือนมือเนี่ยกำลังจะสอดไปตรงบริเวณเบาะด้านหน้าเป็นรถตู้แต่โทษนะอันนี้พูดกันแบบตรงๆผมก็ไม่เห็นว่าเขาจับนมแต่บังเอิญว่าคนแอบถ่ายภาพบอกเหมือนพระจะช้อนเข้าไปตรงเบาะหน้าแล้วข้างหน้ามีผู้หญิงนั่งอยู่เหมือนพระจับเหมือนกับอ้อมเนี่ยและจะไปจับนมผู้โดยสารซึ่งกำลังหลับอยู่เพื่อความเป็นธรรมยังไม่ปักปลำแต่ต้องดูภาพก่อนฮะภาพนี้ยังไม่เห็นชัดกลับไปตั้งต้นคลิปฮะเพราะอันนี้เข้าใจว่าน้องเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วแล้วน้องที่นั่งเบาะหน้าคือสิริพรนี่คือตอนน้องหลับนะฮะแล้วเหมือนกับน้องเพิ่งตื่นขึ้นมาจังหวะที่น้องตื่นขึ้นมาเนี่ยบังเอิญว่าคนนั่งด้านหลังแอบถ่ายคลิปตั้งแต่ตอนต้นจะเห็นว่าเหมือนพระคนนี้เอามือสอดเข้าไปด้านหน้าที่สิริพรกำลังนั่งอยู่แล้วเหมือนกับพระจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนถ่ายคลิปแกก็เลยหันมามองจังหวะนั้นสิริพรเนี่ยก็เลยโยกตัวไปข้างหน้านี่ฮะแล้วบังเอิญว่าพระชิงลงซะก่อนคนแอบถ่ายคลิปเขาก็เลยบอกสิริพรเมื่อกี้นี้เหมือนพระจะสอดมือเข้ามานะตอนที่เธอนอนหลับอ่ะแล้วล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับทางด้านคุณสิริพรด้วยเราก็ถามคุณสิริพรว่าตอนนั้นรู้สึกตัวหรือเปล่าสิริพรบอกว่าตัวเองเนี่ยนั่งรถตู้เนี่ยนะฮะแล้วยอมรับว่ามันกึ่งหลับกึ่งตื่นรู้สึกเหมือนมีมือมายื่นตรงซอกหน้าต่างแต่บังเอิญว่าตัวของพระมือน่าจะใหญ่เลยไม่สามารถจะสอดเข้ามาจนถึงหน้าอกเธอได้ตอนนั้นถามว่ารู้ตัวไหมเขาบอกเอาจริงเขายังไม่รู้นะมันครึ่งหลับครึ่งตื่นจนกระทั่งผู้โดยสารซึ่งแอบถ่ายคลิปพอพระลงก็เลยมาบอกว่าเธอน่าจะโดนพระจับหน้าอกนะตอนที่เธอหลับเหตุการณ์ทั้งหมดเจ้าตัวยอมรับเนี่ยนะครับว่าตกใจมากแล้วคนที่ถ่ายคลิปเขาก็ยอมรับว่าตอนนั้นเขาไม่กล้าบอกใครเพราะเขากลัวเขาก็เลยต้องรอให้พระลงก่อนส่วนพระเนี่ยไปลงที่บางแสนวันนี้คิวรถตู้ก็บอกเอาจริงถ้าเจอบอกคนขับได้เลยคนขับจะจัดการให้ฟังเสียงคุณสิริพรนะฮะก็นั่งมาสักพักเหมือนป้าก็หลับแล้วก็มีพระนั่งอยู่ข้างหลังขึ้นยื่นมาสะกิดเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าหรือเขาบังเอิญมาโดนแต่มือเขาก็วางข้างเบาะตลอดเวลาทีนี้พอพระลงที่บางแสนน้องที่อยู่เบาะหลังน่ะเขาก็เลยมานั่งเขาบอกว่าแม่รู้ตัวไหมก็เลยบอกเอ๊ะใช่ไหม
ใช่แม่พระองค์เนี้ยเขาเอามือล้วงแม่ตลอดเวลาเลยตั้งแต่กรุงเทพขนาดเดียวกันคนขับรถตู้ว่ายังไงคนขับรถตู้บอกนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยคือก็ขับรถมาตอนนั้นเองเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าตอนช่วงที่ขับรถมาเนี่ยคือคุณประเสริฐเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าไม่เห็นแต่ป้าผู้เสียหายเดินมาบอกว่ามีพระมาจับที่ไหล่แค่นั้นแหละค่ะแต่ก็ไม่ได้โวยวายอะไรคือประเด็นเนี่ยทางคนขับก็เลยถามบอกว่าเอาจริงเนี่ยคือถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าโดนจับบอกได้เลยเขาจะเช็คบินให้แต่บังเอิญว่าแกลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะหลังจากนั้นผึ่งมารู้ตอนหลังป้าตอนพระลงแล้วป้าบอกว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยมาจับไหล่ผมก็เลยบอกเอ้าแล้วป้าทำไมไม่ร้องอยู่นั้นเนี่ยไวๆป้าบอกยังนึกว่ายังงงอยู่ก็เดี๋ยวถ้าอีกทีจะจับมือแกว่างั้นแหละแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นข้างขวาแกก็บอกว่าหนูถ่ายวิดีโอไว้อยู่เอาแล้วน้องไม่วายตอนนั้นเลยเห็นพระมองตาเขียวเลยน้องมันก็ไม่กล้ามันก็กลัวสั่นๆครับเออแค่ตอนแค่นี้เองก็ลงกันแล้วไม่มีอะไรอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมท่านนะเพราะในภาพเนี่ยไม่เห็นว่าหมับถูกไหมฮะแล้วสิริพรก็บอกว่ากะรออีกรอบนึงใช่ไหมถ้าอีกรอบนึงแล้วสอดเข้ามาเนี่ยคือจะจับแต่แกไม่สอดแล้วเพราะแกหันไปเห็นแล้วว่ามีคนแอบถ่ายแกอยู่เป็นเหตุการณ์ซึ่งเขาเรียกรถแท็กซี่จากชลบุรีจะไปลงที่ดอนเมืองระหว่างที่สองพี่น้องกำลังนั่งในรถก็เห็นว่าคนขับบอกเอ๊ลุงง่วงๆหรือเปล่าเอางี้ลุงแวะปั๊มก่อนไหมลุงก็บอกได้แวะปั๊มก็ได้พอแวะเสร็จพนักผู้โดยสาร2พี่น้องลุงไปล้างหน้าก่อนไหมลุงแกก็ล้างหน้าดีเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้น2พี่น้องบอกลุงเอางี้ป่ะเหมือนลุงจะง่วงหนูจ้างลุงมา 1,500 ไม่เป็นไรหนูขับเอง ลุงก็บอกอย่างนั้นเลยเหรอลุงยิ้มโอเคและภาพที่เห็นเป็นดังนี้เปิดภาพฮะผู้โดยสารกลายเป็นผู้ประสบภัยมีอยู่จริงค่ะนี่คือเรากำลังเรียกเราอะเตรียมตัวแล้วก็ออกเดินทางเรียกรถโบว์ตอน 3:00 นี่เป็นโบว์ที่โบว์หาให้เรานะทุกคนนี่พี่เขาเป็นแท็กซี่แล้วนางบอกว่านางขับรถไปเราเห็นสภาพนางคือขับไปก็หลับไปขับไปก็หลับไปทุกคนนี่เราเป็นคนขับเองนะขับเองตั้งแต่พัทยานะจนถึงดอนเมืองเธอนี่เช้าแล้วลุงก็คือดูสภาพพวกฉันดูสิหัวฟูไอ้ง่วงนอนก็ง่วงมากตัดภาพมาที่ลุงคือหลับสบายกลนใส่ฉันอีกลุงตื่นลุงถึงแล้วคุณผู้ชมฮะคนขับแท็กซี่หลับฮะผู้โดยสารต้องมาขับเองภาพนี้คือตอนที่ออกจากเมืองชนแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังเห็นว่าลุงท่าทางจะไม่ดีแล้วสุดท้าย2พี่น้องเลยบอกลุงเดี๋ยวขับให้ไหมลุงโอเคนี่ฮะคุณผู้ชมถ้าหยุดภาพเมื่อกี้นี้เอาไว้ค้างขึ้นมาหน่อยเห็นบอกว่าลุงหลับตลอดทางหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จต้องเป็นภาพตอนกลางวันตอนรุ่งเช้าภาพที่จะสว่างกว่านี้หน่อยเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดเรานึกว่าเป็นคอนเทนต์ยืนยันว่าเรื่องจริงนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วที่น่าแปลกใจก็คือพอลงจากรถลุงตื่นแล้วลุงกรนด้วยนะฮะกลนตลอดทางเลยลุงกลนตลอดทางถามว่าจ้างมา 1,500 ตอนลงจากรถจ่ายเท่าไหร่ล่าสุดเราไปเจอน้องพิมพ์นะฮะกับน้องเมริยาคนที่ขับรถแทนแท็กซี่คุณผู้ชมฮะเจ้าตัววันนี้เปิดใจกับทางช่อง8แล้วก็บอกว่าตอนที่หนูลงรถเนี่ยหนูให้เขา 1,200 เพราะหนูต้องบอกลุงหนูพาขึ้นเขาเรียกอะไรโทเวทางด่วนมานะลุงนะเพราะฉะนั้นพวกหนูจ่ายเองตอนลุงหลับลุงก็ยิ้มนี่ฮะยิ้มอย่างเดียวแล้วลุงไม่ตอบอะไรเลยเหมือนลุงเขินครับคุณผู้ชมฮะแล้วลุงหลับตลอดทางนะฮะตั้งแต่เมืองชนยันมาถึงดอนเมืองเขาบอกไม่นึกไม่ฝันว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ขอขับเองดีกว่าเพราะมันปลอดภัยแล้วระหว่างทางเหมือนลุงจะหลับด้วยคุณผู้ชมฮะแกเลยบอกลุงเปลี่ยนคนหนูขับกันเองมีเสียงน้องพิมพ์นะฮะคนที่ขับแท็กซี่แทนโชเฟอร์ฮะว่าไม่เคยเจอแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตรงนั้นก็คือไม่ได้คิดอะไรมากค่ะคิดแค่ว่าต้องไปให้ทันให้ทันเช็คอินเพราะว่าตอนนั้นคือรีบมากแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ไปทันบินนะคะก็เลยอาสาว่าลุงถ้าลุงไม่ไหวเดี๋ยวหนูขับเองนะหนูขับรถได้ไม่ต้องห่วงก็ไม่นานค่ะพี่ประมาณก็คุยกับลุงประมาณคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นสักพักหนึ่งพอลุงล้างหน้าเสร็จขึ้นรถลุงเอากุญแจให้และลุงก็หลับตลอดทางยันกระทั่งน้องๆถึงดอนเมืองโดยปลอดภัย จริงๆเป็นท่านถ้าจะจ่ายค่าโดยสารมา 1,200 จริงๆ 800ก็ถือว่าบุญแล้วนะฮะเพราะลุงเนี่ยลุงคือผู้โดยสารลุงคือบุคคล
ที่นั่งพักส่วนผู้โดยสารคือผู้ที่ต้องเป็นโชเฟอร์เรื่อง BM Series 7รุ่นใหม่เอาจริงสวยมากแต่ประเด็นคือแม่ชีเจิ้นใช่ไหมใช่ซึ่งแม่ชีเจิ้นเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์หลวงตาสินทรัพย์หรือหลวงตาสิ้นคิดคงไม่ต้องเกินอะไรแล้วขอดูภาพตอนที่แม่ชีเจิ้นมอบรถ BMSeries 7คุณผู้ชมครับ 750E นะฮะคันละ7ล้านแล้วคลิปนี้ก็เลยกลายเป็นไวรัลที่คนกำลังพูดถึงคือมุมหนึ่งเนี่ยเมื่อวานเนี้ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆมันจะมีคลิปหลวงตาสินทรัพย์ท่านชี้แจงว่าทำไมเวลากูมอบรถให้กับชาวบ้านสาธารณประโยชน์60 80คันไม่เห็นมีใครพูดถึงบ้างแต่ทำไมทีกรณีเนี้ยคนออกมาพูดถึง คืออย่างที่บอกอ่ะคุณผู้ชมฮะคือแม่ชีเจิ้นเองเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์คือบางส่วนเนี่ยเขาก็มองว่าเอ้ยหลวงตาท่านไม่ยึดติดหรอกต่อให้ใครจะให้ของแพงท่านก็ไม่ได้สนใจถูกไหมฮะแต่หลายคนก็บอกอู้แม่ชีแล้วแม่ชีให้ BM Series 7ลองดูราคานิดนึงนะฮะเทียบกับคลิปตอนที่แม่ชีมอบรถให้กับหลวงตาท่านเนี่ยนะฮะปรากฏว่ารุ่นนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับราคา 7,39,000 บาทอันนี้คือยึดจากเว็บไซต์ของ BMW ใช่ไหมค่ะแล้วปรากฏว่าในคลิปนี้ก็เหมือนกับหลวงตาท่านก็ยืนถ่ายรูปด้วยซึ่งสไตล์ของหลวงตาสินทรัพย์เนี่ยถ้าพูดกันตามตรงนี้ไม่ได้เข้าข้างหลวงตานะแต่ผมก็พอทราบว่าหลวงตาเนี่ยแกไม่สนใจเรื่องเงินเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เวลาใครเอาเงินมาให้แกล้าน2ล้านแกเที่ยวแจกหมดเลยนะฮะแจกไปโรงพยาบาลแจกไปโรงอะไรนะไปโรงเรียนแจกไปซื้ออุปกรณ์การเรียนช่วยเหลือคนแต่มันก็มีคำถามว่าแล้วซีรีส์7แม่ชีเจิ้นเนี่ยแกจะให้หลวงตานั่งเวลากิจนิมนต์แต่คนก็จะมองว่าโหพระป่าจะนั่ง BM Series 7เลยเหรอนี่ฮะแต่บางคนก็มองว่าแล้วถ้าหลวงตาไม่รับมันก็เป็นการเสียแรงศรัทธาหรือเปล่าเพราะลูกศิษย์แม่ชีเจิ้นอุตส่าห์สละทรัพย์เพื่อให้กับหลวงตาแล้วหลวงตาเองท่านก็ไม่ได้ยึดติดมันมอง2มุมไหนปล่อยเสียงในคลิปหน่อยรู้สึกเป็นเสียงดนตรีป่ะนี่เรื่องนี้คนวิจารณ์เยอะกลับมาตรงนี้วันนี้หลังจากที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันเนี่ยนะอย่างอื้ออึงผมให้เปิดเสียงหลวงตาเอาในช่อง YouTube ของหลวงตาก่อนนะพระสิ้นคิดที่ท่านแจงแล้วเรื่อง BMW เนี่ยว่าเพราะอะไรแล้วท่านก็บอกว่าเอาจริงใครที่คิดว่าบวชแล้วรวยมึงลองมาบวชเดี๋ยวกูจะบวชให้ใครที่คิดว่าบวชแล้วสบายมึงก็ลองมาบวชแล้วหลวงตาเองเนี่ยก็บอกเนี่ยนะฮะบอกว่าก่อนที่หน้านี้ท่านเองเนี่ยเอาจริงสมัยก่อนที่ท่านบิณฑบาตแล้วก็ท่านปฏิบัติเปิดคลิปสิครับใน YouTube ฮะแล้วประเด็นก็คือท่านก็บอกว่าท่านเองเนี่ยต้องเดินเหยียบน้ำใช่ไหมบางทีเนี่ย 7-8 วันยังไม่ได้อาบน้ำเพื่อต้องทำความเพียรพอเราออกมาลูกศิษย์ก็ศรัทธาท่านก็บอกว่ากูเพิ่งสร้างวัดมา5ปีนี่ฮะแล้วสมัยก่อนกูอยู่กระต๊อบมุงหญ้าแล้วก็มาสร้างวัดบ่อน้ำพระอินทร์มีกุฏิ700หลังเลี้ยงคน700คนกูคนเดียวนี่มึงเลี้ยงตัวเองยังไม่ได้อย่าซะเออพูดแล้วขึ้นใส่อารมณ์หน่อยแล้วก็บอกว่ากูมีตั้งแต่ไหนแต่ไรคือหลวงตาสินทรัพย์ท่านรวยนะฮะสมัยก่อนอันนี้เท่าที่เช็คประวัติแล้วเจ้าตัวก็เบื่อหน่ายแล้วสุดท้ายก็เลยมาบวชท่านก็เลยบอกกูเนี่ยมีมาก่อนซีรีส์7กูก็มีเบนซ์กูก็มี5คันมึงอย่าลืมนะกูเนี่ยขายรถกูเป็นเจ้าของเต็นท์รถแล้วกูถึงมาบวชถ้ากูอยากได้รถแล้วกูจะบวชทำหาอะไรอันนี้คือคำชี้แจงขอฟังคำชี้แจงดูก่อนฮะกูก็เพิ่งสร้างวัดมา5ปีนี่แหละนะจะสร้างจริงๆเพิ่ง4ปีนี้นะปีแรกกูไม่สร้างวิ่งอยู่กระต๊อบมุงหญ้าอยู่นะวัดป่าบ่อน้ำพะอินนี่นะสร้างมา4ปีเนี่ยเกือบเนี่ยปีนี้ปีที่4ได้กุฏิ700หลังนะฮะจะบอกให้เลี้ยงคนน่ะ700คนน่ะกูคนเดียวเนี่ยฮะมึงเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยบางคนน่ะนะวันนี้เองเนี่ยทางทีมข่าวช่อง8เนี่ยเราก็เลยเดินทางไปที่วัดบ่อน้ำพระอินทร์ปรากฏว่าเราไปเจอหลวงตาสินทรัพย์ท่านเราก็ถามเหมือนกันเนี่ยนะฮะวันนี้ลูกศิษย์พาไปดูรถ BM เลยไหนเปิดภาพตอนพาไปดูรถ BM หน่อย BM 750E สีดำทะเบียนมม 5560ไม่ต้องซื้อแล้วนะออกไปงวดที่แล้ว
BM ยังจอดอยู่หน้ากุฏินะฮะศาลาการประเรียนแล้วก็รถคันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเพิ่งจะไปใช้กิจนิมนต์ที่จังหวัดราชบุรีแล้วหลวงตาเพิ่งกลับมาเมื่อตอนหัวค่ำหลวงตานั่งจริงเหรอ BM เนี่ยแล้วก็มีติดด้วยว่าพระสิ้นคิดวันนี้เราก็ถามบอกหลวงตาคนเขากำลังพูดถึงว่ามันเหมาะไหมพระมานั่งรถหรูอย่างนี้หลวงตาท่านก็บอกว่าแม่ชีเจิ้นเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ซื้อถวายนะจริงๆแล้วแต่เป็นลูกศิษย์ซึ่งลูกศิษย์ประกอบธุรกิจใหญ่โตเขาออกเงินกันคนละล้านสองล้านซื้อถวายส่วนแม่ชีเจิ้นเองเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นเพียงตัวแทนนะคะที่นำมาถวายหลวงพ่ออีกทีหนึ่งเท่านั้นค่ะส่วนรถคันนี้นะคะมีที่มาที่ไปเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีนักธุรกิจที่เขาเปิดโชว์รูม BMW ค่ะนิมนต์หลวงพ่อไปเสริมสิริมงคลหลังจากนั้นหลวงพ่อก็เดินดูรถและไปหยุดยืนดูที่รถคันนี้ค่ะแล้วลูกศิษย์ก็เลยคิดว่าหลวงพ่อชอบก็เลยซื้อมาถวายส่วนรถคันนี้เนี่ยที่ลูกศิษย์ซื้อมาถวายก็ไปใช้กิจนิมนต์ทันทีคือหลวงพ่อก็นั่งจริงอ่ะใช่คนก็เลยอาจจะยิ่งมองโอ้โหนั่ง BM เลยเหรอคันละ7ล้านแต่ท่านก็บอกว่าคิดว่าเดี๋ยวจะใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วจะเอาไปให้หน่วยงานอื่นคุณผู้ชมฮะเพราะเคยมีลูกศิษย์มาถวายรถยนต์ให้ร้อยกว่าคันท่านก็นั่งแป๊บนึงแล้วท่านก็ยกให้ที่อื่นหมดเลยใช่คือถ้าใครดูเวลาท่านไปบิณฑบาตนะท่านจะเดินแจกเงินที่ลูกศิษย์เอามาให้แล้วท่านก็แจกพวกแม่ค้าแจกทั้งตลาดฮะคืออาจจะเป็นสไตล์ท่านถูกไหมแต่คนเนี่ยก็อาจจะบอกอู้นั่ง BM แล้วก็กูไม่ได้ยึดติดนะมึงให้กูก็นั่งเสร็จกูก็ไปให้หน่วยงานอื่นเขาใช้ลองฟังหลวงตาท่านชี้แจงหน่อยฮะรถคันนี้ไม่ฉีรถคันนี้ไม่ใช่เจิ้นซื้อเสียไอซ์เป็นคนซื้อนะเป็นคนทำเรื่องนี้เพราะว่าต้นเหตุก็คือวันเกิดหลวงตาวันที่11มิถุนาลูกศิษย์ลูกหาปรึกษากันแบบหลวงตาไม่รู้เขาจะเซอร์ไพรส์เขาคือเริ่มต้นเนี่ยเขานิมนต์หลวงตาเจ้าของผู้นำเข้า BM โชว์รูมเนี่ยนิมนต์หลวงตาไปเหยียบโชว์รูมเขาเพื่อเป็นมงคลอะไรเขาว่าไปเราก็เลยเขาก็แนะนำนี่ซีรีส์7นี่ X7 X6 ประมาณเนี้ยหลวงตาไปหยุดอยู่ที่ซีรีส์7เพราะด้วยเมื่อสมัยก่อนตอนยังไม่บวชก็เป็นคนชอบรถโดยเฉพาะ BMรีบีเอ็มแบลวลุงตาเป็นคนชอบ BM ก็เลยไปเลาะดูโอ้สวยดีเนาะจากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วต่อมาเนี่ยเพิ่งกลับมาจากลาวเขาก็เลยไปทำคุยกันอะไรไม่รู้ก็เลยว่าลงขันกันประมาณเนี้ยจากที่ได้ยินมานะมาเปิดเผยทีหลังเมื่อก่อนไม่รู้หรอกนะและคนซื้อจริงๆคนออกตังค์จริงๆเนี่ยคือเจ้าของน้ำมันแล้วสำหรับน้ำมันเนี่ยถามหน่อยว่ารถรู้เขาไหมจริงไหมฮะเป็นรถธรรมดาโอ้จริงไหมล่ะเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเจ้าของบริษัทข้าวเป็นคนลงขันกันคนละ2ล้าน2ล้าน3ล้านอย่างเงี้ยส่วนที่เหลือนะเขาอยากให้มีส่วนร่วมก็คนละ100-200อย่างเงี้ยลูกศิษย์ลูกหาจนวันเข้ามาถวายจริงๆมิชิเจิ้นเนี่ยเป็นคนที่แค่มิชิเจิ้นก็ออกส่วนหนึ่งมีส่วนออกพวกเราอย่าไปคิดว่าความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะสำหรับบางคนน่ะเขาไม่ได้มองอย่างนั้นหรอกนะแต่คนอื่นจะมองก็ได้มันเป็นเรื่องหลากหลายของความคิดเราอยากให้มันมีการถกเถียงมีด้วยให้มันรู้ด้านสติปัญญาบางคนพระป่าเขาเข้าใจกับพระป่าเขาไม่เคยมาอยู่กับพระป่าเห็นไหมพระป่าหรือก็พระธรรมดานี่แหละนะก็พระเหมือนทั่วไปนั่นแหละนะแต่ว่าเป็นนักปฏิบัติที่ไปอยู่ถ้ำอยู่ภูอยู่เขามาแล้วจนวันหนึ่งบอกว่าเราแก่แล้วเราหยุดแล้วเราสร้างตรงสำนักนี้ขึ้นมาก็เหมือนกับไปมาทุกทิศแล้วประมาณนี้สำหรับเรื่องรถกับหลวงตาเนี่ยโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงไม่ได้หรูหราสำหรับเราเลยจริงๆคือเอาจริงคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็อย่างที่บอกถ้าไม่ได้ยึดติดพระจะต้องไม่ยึดติดแต่เวลาใ
ไอ้ครั้งก็ฟังท่านให้สัมภาษณ์นะบอกถ้าให้แล้วไม่รับลูกศิษย์เขาก็เสียน้ำใจแต่รับมาสุดท้ายท่านก็เอาไปแจกต่อถูกไหมฮะล่าสุดแม่ชีเจิ้นจริงๆวันนี้เราไปที่กุฏิแม่ชีเจิ้นไหนเปิดภาพกุฏิแม่ชีเจิ้นให้ดูหน่อยสิอันนี้ต้องขอบคุณวัดบ่อน้ำพระอินทร์ด้วยนะฮะเพราะเอาจริงตอนแรกคิดว่าสงสัยไม่รับช่อง8แล้วเนี่ยนะฮะพอช่อง8ตั้งแต่วัดธาตุแต่หลวงตาก็บอกเออมาคุยได้ไม่ได้ว่ากันคือสื่อก็ทำหน้าที่สื่อเปิดภาพที่น้องนุ้ยไปที่กุฏิแม่ชีเจิ้นหน่อยคือจริงๆวันนี้เราไม่เจอแม่ชีเจิ้นแต่แม่ชีเจิ้นเนี่ยเขาอัดคลิปเอาภาพกุฏินี่อันนี้ทางเข้ากุฏิแม่ชีเจิ้นใช่ค่ะเห็นบอกว่าล่มรื่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แต่ว่าต้องอย่าลืมนะว่าหลวงตาเนี่ยดูแลแม่ชีกับพระเกือบพันคนนะฮะใช่แล้วล่าสุดวันนี้แม่ชีเจิ้นเองเนี่ยเขาก็มีการอัดคลิปแล้วเขาชี้แจงว่ารถ BM เนี่ยที่มอบให้จริงๆแล้วเห็นบอกว่าเป็นรถที่ลูกศิษย์เขารวมเงินกันซื้อตัวแม่ชีไม่ได้มีสตังค์ใช่มั้ยจิตดีใช่และหลวงตาท่านก็ไม่รู้เรื่องนะคะนี่ฮะมีเสียงของแม่ชีเจิ้นลองฟังดูสักนิดนึงฮะจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่ตั้งต้นไว้ตั้งแต่ต้นแล้วปกติเดือนหน้ามิถุนานี่คือวันเกิดหลวงตาและพวกเรากลุ่มลูกศิษย์ก็เลยเหมือนนั่งคุยกันว่าปีที่แล้วเราเคยได้ให้อะไรหลวงตามั้ยเราได้ทําอะไรมั้ยก็จําไม่ได้คุยกันแล้วก็จําไม่ได้จำได้แค่ว่าได้รวบรวมเงินกันนี่แหละปีที่แล้วแต่จำไม่ได้ว่าวันเกิดอะไรสักอย่างคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราก็ทำไงดีเพราะถ้าในมุมของคนที่เขาศรัทธาเขาก็มองว่าหลวงตาไม่ได้ยึดติดส่วนคนที่อาจจะยังคิดอยู่ก็อาจจะบอกว่าโหทำไมต้องนั่ง BM นานาจิตตังเพราะหลวงตาผมว่าหลวงตาท่านไม่ได้แคร์อยู่แล้วเรื่องคำวิพากษ์วิจารณ์เพราะท่านบอกแล้วว่าชีวิตถ้ายังคิดอยู่มึงก็ยังทุกข์แต่ถ้ามึงสิ้นคิดคือมึงเลิกคิดมึงก็จะสุขของหลวงตาสินทรัพย์ค่ะนึกถึงหลวงพ่อคูณสมัยหลวงพ่อคูณท่านดังๆดราม่าเยอะท่านดูมวยคนก็วิพากษ์วิจารณ์ท่านสร้างพระคนก็วิพากษ์วิจารณ์แต่วันนึงหลวงพ่อคูณท่านจากโลกนี้ไปแล้วเราถึงรู้ว่าท่านคือพระบริสุทธิ์ให้มาท่านก็สละออกถูกไหมฮะอ่ะแล้วแต่คนจะคิดคุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ยายหลานเสียชีวิตแล้วที่มันน่าสะเทือนใจก็คือคุณยายท่านนี้ชื่อว่ายายสมานแกถูกลูกแกเนี่ยนะครับฆ่าปาดคอส่วนเด็กอีกคนนึงเป็นเด็กน้อยชื่อว่าน้องไนท์คุณผู้ชมครับน้องไนท์อายุ5ขวบถูกลุงตัวเองเอาไม้หน้าสามตีคือเหตุการณ์เนี้ยคุณผู้ชมครับตอนที่ทางเจ้าที่เขาได้รับแจ้งคือมันมีเรื่องช็อกซ้อนช็อกเพราะว่าคุณผู้ชมลองดูตัวบุคคลที่เราขึ้นภาพให้ดูนะครับคือตอนแรกเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับน้องไนท์เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นจากในผังรายชื่อน้องไนท์วิ่งไปบอกชาวบ้านบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยคุณยายเนี่ยโดนทำร้ายปรากฏชาวบ้านก็เลยวิ่งเข้าไปดูร่างของคุณยายสมานแล้วก็พบว่าคุณยายตายแล้วโดยคนที่ฆ่าเนี่ยชื่อว่านายสมยศสมยศคือลูกของยายนะฮะมันเอามีดปาดคอจนกระทั่งคุณยายเสียชีวิตแล้วในระหว่างที่ชาวบ้านกำลังไปช่วยคุณยายที่โดนปาดคอชาวบ้านก็รีบออกไปโทรศัพท์หาตำรวจแล้วทิ้งน้องไนท์เอาไว้ในจุดเกิดเหตุปรากฏว่าไอ้คลั่งสมยศคุณผู้ชมฮะมันย้อนกลับมาหาน้องไนท์แล้วมันเอาไม้คมแฝกตีน้องไนท์นะฮะจนกระทั่งน้องไนท์ตายอีกศพนึงคือมันกลายเป็นเรื่องที่ช็อกซ้อนช็อกก็เพราะว่า1พอมันฆ่าแม่ตัวมันเองเสร็จชาวบ้านก็มัวแต่ตกใจถูกไหมฮะเลยรีบไปแจ้งตำรวจแล้วปล่อยเด็กอยู่พอเด็กอยู่มันย้อนกลับมาฆ่าเด็กเป็นศพที่2คุณผู้ชมดูวินาทีตอนจับในสมยศเลยแล้วกันนะฮะขอเปิดภาพเต็มๆให้ดูสักนิดนึงหลังจากเกิดเรื่องตำรวจฮะไปปิดล้อมจับกุมในสมยศนี่ฮะกูเชี่ยวข้างเรือไหนเรือว่าหันของกูไอ้ของกูจะหลบเรือกันแล้วกูที่ไหนมาจับตัวนี้กองตำรวจเอากูยายกูป้อนไทยไอ้กูที่มาเอาคนเจ็บเอาไอ้กูชี่ยวของยี่ห้อไฟผมภาษาไทยอะไรล่ะเมื่อกี้กูฮารุลุงมันกูยายโทรรถโรงพยาบาลน้ำนะโทรรถโรงพยาบาลน้ำเดี๋ยวไปยังนี่ผมไงตลาดครับนี่คือตอนจับแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าก่อนที่เขาจะบันทึกภาพนี้ออกมาเนี่ยตอนเขาไปเจอในสมยศในสมยศกำลังนั่งกราบศพแม่นะฮะแล้วพูดหลอนบอกผมฆ่าแม่แล้วผมฆ่าแม่แล้วตำรวจเลยไปลากมันออกมาจากในบ้านเพราะศพคุณยายเนี่ยแกอยู่ข้างในแล้วมันก็นั่งมึนอย่างนี้แหละฮะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะขออนุญาตถ้าเปิดเทียบเคียงกับภาพจุดเกิดเหตุที่เจอศพยายกับหลาน2ศพคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนะฮะวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8เนี่ยเราไปติดตามเรื่องนี้คุณผู้ชมเห็นตัวเปื้อนเลือดเลยนะฮะนี่คือตอนคุมตัว
แล้วปรากฏเจ้าตัวเหมือนคุยไม่รู้เรื่องวันนี้เองเนี่ยตอนที่ไปล็อกตัวทางด้านในสมยศเนี่ยคุณผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่เขาไปเจอไม้คมแฝกแล้วไม่มีช่วงหนึ่งไม่แน่ใจมีภาพเห็นไหมศพของคุณแม่เขาเนี่ยอยู่ในบ้านที่เราต้องโมเสสเอาไว้ขอเปิดภาพนี้เต็มๆหน่อยได้ไหมทีมงานมันมีภาพที่ตอนที่เขาไปคุมตัวมันอ่ะแล้วมันนอนเหมือนน้ำลายไหลออกปากตอนแรกนึกว่าตายนะฮะนี่ๆๆเอาบาลงให้หมดฮะเอาบาลงให้หมดคุณผู้ชมเอาเปิดประเด็นออกไปด้วยคุณผู้ชมเห็นใช่มั้ยนี่คือตัวเต็มไปด้วยเลือดแล้วนั่งอยู่อย่างนี้นะฮะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเอาไม้งามเข้าไปเนี่ยเพราะกลัวมันจะจู่โจมมันก็บอกผมฆ่าแม่แล้วผมฆ่าแม่แล้วจนในที่สุดตำรวจก็เลยไปล็อกตัวคุณผู้ชมที่แผงอกนี่คือเลือดทั้งตัวนะฮะทีมข่าวลงไปที่จุดเกิดเหตุคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าหลังจากที่เราลงไปยังจุดเกิดเหตุชาวบ้านเนี่ยเขาล้างเลือดหมดแล้วแล้วตอนที่เราลงไปในพื้นที่เราก็ได้มีการสอบถามเนี่ยนะฮะอย่างทางด้านป้าม้วยป้าม้วยเป็นอีกคนนึงซึ่งเป็นเพื่อนบ้านป้าม้วยเนี่ยเล่าให้ฟังบอกเอาจริงนะตอนแรกตกใจมากอยู่ๆในสมยศเนี่ยมันตัวเปื้อนเลือดภาพจุดเกิดเหตุที่ผู้สื่อข่าวลงไปที่บ้านครับพาแม่เขาไปที่เนี่ยบอกกับเราบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องเลยเนี่ยเห็นนายสมยศเดินตัวเปื้อนเลือดวิ่งออกมาชาวบ้านก็รู้ว่านายสมยศเองนะคุณผู้ชมฮะมันป่วยจิตเวชแล้วอยู่ๆเนี่ยสักพักหนึ่งอันนี้แค่เพราะเห็นแค่ตัวเปื้อนเลือดสมยศกลับเข้าไปในบ้านแล้วอุ้มร่างแม่ออกมานะฮะโดยตอนนั้นทุกคนรู้เลยว่าโอ้ยคุณยายแกน่าจะตายแล้วแหละคุณผู้ชมฮะตัวเปื้อนเลือดไม่มีใครกล้ายุ่งจนในที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นชาวบ้านน่าจะรีบไปแจ้งตำรวจแล้วเลยลืมไปว่ามีเด็ก5ขวบอยู่ในบ้านคือน้องไนท์ระหว่างชาวบ้านกำลังตกใจวิ่งหนีแล้วไปแจ้งตำรวจมันก็ย้อนกลับไปฆ่าน้องไนท์อีกศพนึงอีกโดยการเอาไม้ตีแล้วฟังเสียงเยม้วยหน่อยฮะเป็นลูกชายเขาใช่เขากินยาเขากินยาไอ้ลูกปลาประสาทค่ะใช่ใช่หรือเขาจะขาดยาหรือเปล่ามูนะคะไม่ได้เห็นหรอกที่คนเขาเห็นบ้างว่าคุณครับนี่คือตอนที่ชาวบ้านเองเนี่ยเขาเล่าเหตุการณ์ที่เขาตอนหลกตกใจเนี่ยนะฮะขนาดเดียวกันมีอีกคนหนึ่งที่วันนี้ทีมข่าวไปคุยด้วยชื่อว่าสุรพีสุรพีเป็นลูกพี่ลูกน้องก็บอกเหมือนกันเนี่ยนะฮะบอกว่าเขาก็เสียใจมากคุณสุรพีบอกเอาจริงนะไม่น่าลืมเลยว่ามีหลานอีกคนอยู่ในบ้านจังหวะที่คุณสุรพีเนี่ยวิ่งไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณผู้ชมเชื่อมั้ยสุรพีบอกย้อนกลับมาแค่30นาทีหลาน5ขวบถูกตีตายเนี่ยนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยตำรวจมาถึงนายสมยศก็นั่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอ๋อลืมบอกมันมีอันนึงที่น่าตกใจคุณผู้ชมฮะแต่ว่าผู้สื่อข่าวบันทึกภาพไม่ทันแต่ชาวบ้านเนี่ยคือพี่สุรพีบอกกับเราบอกว่าเอาจริงที่มันสยองขวัญมากกว่านั้นคืออะไรมะตอนที่มันไปอุ้มศพแม่มันออกมาคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าอยู่ๆเขาจับแม่เขาเนี่ยถอดเสื้อผ้าถูกไหมฮะจับแม่ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ล้างเลือดอยู่ๆในสมยศมาไปเอาดอกไม้นะฮะมากราบศพแม่เพราะเหมือนกับพี่กู้ภัยกับพี่ตำรวจเมื่อกี้ที่บอกว่าตอนไปจับมันเนี่ยมันบอกมันฆ่าแม่แล้วมันฆ่าแม่แล้วแต่ชาวบ้านบอกเอาจริงมันไปเอาร่างแม่ออกมาจากในบ้านจับถอดเสื้อถอดผ้าแล้วเอาดอกไม้มากราบตอนนั้นไม่มีใครกล้ายุ่งนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะรู้ว่าตัวนายสมยศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาจิตเวชแล้วเคยพังบ้านมาก่อนหน้านี้ยังเคยเตือนคุณยายสมานเลยบอกว่ายายจัดการลูกชายแจ้งความไหมเหมือนกับคุณยายเองก็สงสารลูกไม่ยอมแจ้งความในที่สุดลูกก็เลยฆ่าแม่แล้วก็ฆ่าหลาน5ขวบยายได้ยินเสียงยายบอกว่ามันอาละวาดอีกแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วก็อ๋อละวาดเราก็มีอยู่นิ่งๆสักพักนึงได้ยินเสียงหลานมันร้องไงหลานมันร้องแบบแปลกๆแล้วมันก็เดินออกมาจากนี่เดินไปขึ้นรถที่เราจอดรถไว้แต่เรายังไม่ได้ดับไปขึ้นรถกระบะเราก็เลยวิ่งมาทางนี้อุ้มหลานคนเมื่อกี้นะมาดูตรงหน้าหลานคนที่โดนฆ่าเหมือนกันเขาก็บอกว่าพ่อเขาฆ่าแม่แล้วนู่นแม่นอนก็มองไปก็เห็นกองเลือดอยู่ทางนู้นไงแล้วตอนนั้นคือผู้ก่อเหตุอยู่ไหนผู้ก่อเหตุนั่งรถอยู่นั่งรถกระบะเราอยู่เลือดเต็มตัวเลยเราก็ไม่ให้เขาเห็นเราไงเพราะเราก็กลัวไงว่าทำไมเลือดเยอะ
ราก็เลยวิ่งมาดูในบ้านก็เห็นแต่ว่าฟันแม่แล้วแม่น่าจะตายแล้วแหละแน่นิ่งไปหมดคุณผู้ชมครับแล้วอย่างที่บอกหิ้วศพแม่มาจับถอดเสื้อถอดผ้าเพื่อจะไปกราบขอขมาปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมครับจริงๆนายสมยศเนี่ยน่าจะมีอาการทางจิตแล้วก็น่าจะติดยามันมีภาพที่นายสมยศตอนปกติเนี่ยนะฮะเขามีเมียมีลูกน่ารักเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหน่อยก็ได้นี่ฮะนี่คือตอนปกติแล้วโทษนะฮะถ้าเทียบกับภาพนิ่งตอนที่เจอร่างสมยศวันนี้ที่นอนน้ำลายฟูมปากเนี่ยนะฮะหลังจากฆ่าแม่กับฆ่าหลานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะคือคนละโลกเลยคุณผู้ชมฮะขนาดเดียวกันวันนี้ช่องปากของเราน้องหยกเพ็ญศิริไปได้คลิปคุณผู้ชมเชื่อไหมเขาน่าจะมีปัญหาทางจิตจริงๆอ่ะในคลิปตัวนี้เขาอ้างว่าเขามีพลังวิเศษเลียวหูตัวเองได้ลองดูคลิปพลังวิเศษหน่อยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเขาโคตรมีพลังเลยในการเลียหูไหนฟังเสียงในคลิปหน่อยสิสวัสดีครับไปถามแน่ยุบเมงลายจ้อยคเนียลือโตดอนดวงอาทิตย์จบข่าวสวัสดีครับครับนอกจากนี้ใช่ไหมมีอีกคลิปหนึ่งไหนลองดูหน่อยนะฮะโดยเบื้องต้นนี่เขาบอกอะไรนะโคมีพลังหรือโคตรมีพลังเทียบกับภาพวันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นสภาพนี่คนละเรื่องเลยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้มีอีกตัวหนึ่งไหมที่บอกที่เขียนวันนี้ผมมีอะไรจะบอกครับผมมีความสามารถพิเศษครับสามารถเลียหูตัวเองได้ครับเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับเลียหูตัวเองได้ครับถ้าอยากเห็นทักมานะครับครับผมสวัสดีครับชมครับนี่คือคนเดียวกันใช่ไหมเข้าใจว่าใน TikTok น่าจะผ่านแอปกับขวามือคือตัวจริงๆนะฮะคนละเรื่องเลยสภาพขวามือนี่น่ากลัวมากซ้ายมือนี่คือยังหล่อเลยเนี่ยนะฮะจะเลียหูเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้ชาวบ้านเองเนี่ยคือที่เขาไปเห็นนายสมยศนอนน้ำลายฟูมปากภาพที่เขานอนล้มปุ๊บไปหลังจากฆ่าแม่ฆ่าหลานคุณลุงสุวรรณใช่ไหมแกเป็นคนเห็นภาพนี้ค่ะแกว่ายังไงบ้างคือแกบอกว่าเห็นนายสมยศเนี่ยนอนน้ำลายฟูมปากเพราะว่ากรอกยาลงท้องก่อนที่ตำรวจจะมาจับเนี่ยนะคะตายเหรอเออนั่นน่ะสิคะคือทางด้านของลุงสุวรรณเนี่ยแกบอกว่าตอนที่แกขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปบ้านแกก็สังเกตเห็นตอนนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยเข้ามาจับแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพคลิปจับเมื่อสักครู่แล้วก็ทางด้านนายสมยศก็นั่งเต็มไปด้วยเลือดเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของนายสมยศเนี่ยหลังจากนั้นลุงสุวรรณบอกแกเริ่มนิ่งลงเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีน้ำลายฟูมปากเพราะว่าหลังเกิดเหตุเหมือนนายสมยศเนี่ยรู้สึกผิดแล้วก็เลยเอายาระงับประสาทหนึ่งกำมือค่ะกลืนลงท้องซึ่งตอนนี้นายสมยศเนี่ยน่าจะอาการหนักถึงลงมือฆ่าแม่ฆ่าหลานได้ขนาดนี้ค่ะลูกชายเขามันอะไรสมองไม่ดีอะไรเรื่องเป็นอะไรเหมือนคนที่ว่าเป็นที่ไปหาหมอประจำอ่ะจิตเวชใช่เขาเห็นว่าฆ่าแม่ฆ่าหลานเขาบอกเขาก่อเหตุยังไงเราพอทราบไม่รู้เลยไม่รู้ที่เราเข้ามานี่ตำรวจกำลังทำใช่ยังไงอยู่ตอนนั้นตำรวจเขาก็ปิดไม่ให้เข้าเหตุการณ์อีกอันนึงซึ่งช่อง8เราตามคดีนี้ขอย้อนภาพกลับไปคุณผู้ชมจำเรื่องกรณีเมื่อวานนี้ที่มีผู้ชายคนนึงโดนยิงตายจำได้ไหมฮะแล้วที่สุราษฎร์ธานีผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสุเวทแล้วญาติบอกกับเราบอกว่าก่อนเขาโดนยิงตายเขาบอกเขาจะไปโรงงานกะปิแล้วเขาจะไปเก็บค่าคุ้มครองตอนนั้นเราก็นั่งงงกันอยู่นะฮะว่าเอ๊ะไปเก็บค่าคุ้มครองนี่หรือเปล่าเลยเป็นปมที่ทำให้เจ้าตัวถูกฆ่าตายคุณผู้ชมครับคุณสุเวทเนี่ยถูกดักยิงนะครับทั้งหัวแขนแล้วก็ไหล่เขาถูกฆ่าตายภายในสวนปาล์มที่ถนนซอยดีหมีหมู่3ตำบลหัวเตยอำเภอพุนพิงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อคืนนี้เราตามข่าวนี้กันคุณผู้ชมครับและเรื่องนี้สุดท้ายใครจะนึกวันนี้เราไปได้วงจรปิดที่บอกว่าไปเก็บค่าคุ้มครองวงจรปิดเห็นนาทีคือเสียงปืนที่ยิงเขา7นัดซ้อนเดี๋ยวลองดูภาพนี้หน่อยนะฮะตอน 17:51 นาทีนี่แสดงว่าต้องแขนหนักมากถึงยิงเบ็ดเสร็จเนี่ยเข้าใจว่าเกือบจะหมดแม็ก7นัดนะฮะวงจรปิดเสียงปืนครับปืนที่จากร้านซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสวนปาล์ม7นัดรวดลองฟังอีกรอบนึงนะฮะ
าจริงเรียกว่าไม่ได้แบ่งระยะเลยคุณผู้ชมครับแล้วน่าสนใจก็คือว่าหลังจากเราได้วงจรปิดตัวนี้อันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นนาทีดักยิงเลย7นัดหลังจากมีอีกใช่ไหมเมย์หลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นทางด้านของรถต้องสงสัยเนื่องจากว่าพี่สาวผู้ตายเนี่ยบอกว่าชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าหลังจากมีเสียงปืนดังขึ้นจะเห็นขบวนรถคันแรกเนี่ยเป็นกระบะสีขาวหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นรถ10ล้อตามออกมาแล้วคันที่3ก็จะเป็นรถไถค่ะที่ตามออกมาขอเพลงแล้วหยุดทีละช็อตได้ไหมอันนี้รถไถคันที่3กลับไปที่คันที่1แล้วหยุดทีละช็อตคันที่1เนี่ยเห็นมั้ยฮะอันนี้คือกระบะนี่เปิดนาทีอ๋อไม่มากับเสียงปืนเลยใช่ไหมใช่หลังเสียงปืนจบเนี่ยนะฮะอันนี้คือหลักฐานชุดที่ช่อง8ได้มาคันที่1คือกระบะคันที่2ถัดมาฮะไล่ทีละคันฮะรถ10ล้อค่ะนี่โอ้แล้วต่อมาก็คือคันที่3เป็นรถไถแสดงว่าโดนลุมฆ่าเลยเหรออันนี้คือรถต้องสงสัยอันนี้คือรถต้องสงสัยเพราะพี่สาวของคนตายเนี่ยกับชาวบ้านเขาบอกเห็นหลังจากได้ยินเสียงปืนเนี่ยจะมีขบวนรถตามออกมาคันที่4ค่ะเป็นรถ6ล้อนี่3ก่อนนะฮะเอาช้าๆก่อนเดี๋ยวเปิดไม่ทันอีกค่ะส่วนอันเนี้ยรถ6ล้อค่ะนี่ฮะและคันที่5นะคะรถกระบะขาวมีคอกค่ะนี่และหลังจากนั้นคันที่6นะคะเป็นรถกระบะสีดำของนายวุฒิชัยซึ่งตอนนี้ถูกออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยวุฒิชัยเป็นน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุเพราะตำรวจออกหมายจับแล้วเห็นบอกว่าเขาเป็นลูกเจ้าของโรงงานเป็นลูกเจ้าของโรงงานคุณผู้ชมฮะแล้วประเด็นคือกลับไปยังจุดเกิดเหตุแล้วขึ้นคู่กับวงจรปิดเพลย์ภาพรถไปเรื่อยๆ7คันใช่ไหมกี่คันนะเมย์6คันค่ะและหลังต่อครับหลังจากนั้นกล้องตัวที่3ค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นขบวนรถแล้วก็เห็นรถของนายวุฒิชัยกระบะดำเมื่อกี้ขับแซงรถ6ล้อ10ล้อรถไถไปข้างหน้าเนี่ยแซงขบวนรถคันนี้คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเสียงปืน7นัดแล้วคาราวานรถแห่กันออกมาแบบนี้ปกติเนี่ยถ้าเป็นมือปืนคือจะต้องคันเดียวแต่อันนี้เท่าที่กล้องจับได้นะฮะจะเห็นคาราวานรถซึ่งผ่านหลังจากจุดที่ฆ่าไปแล้ว6คันลวดค่ะแต่จะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอันนี้เราไม่ฟันธงแต่ประเด็นคือตำรวจกำลังออกหมายจับก็คือในวุฒิชัยค่ะซึ่งวันนี้เห็นบอกว่าเขาเตรียมจะขอเข้ามอบตัวคุณผู้ชมครับเพราะตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยผู้ชายคนนี้โดนฆ่า7นัดซ้อนแสดงว่ามันต้องมีเรื่องอะไรที่ทำให้นายสุเวทเนี่ยกับมือปืนโกรธแค้นกันจริงๆจนกระทั่งวันนี้เราไปเจอพี่สาวของคนตายชื่อว่าสุมารีสุมารีบอกว่าที่ผ่านมาน้องไม่เคยทะเลาะ กับใครนอกจากโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งน้องเหม็นกลิ่นกะปิเหม็นกลิ่นกะปิเนี่ยนะฮะแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดน้องเนี่ยเคยไปเจรจากับทางฝั่งโรงงานกะปิขอให้แก้ไขเรื่องกลิ่นเหม็นปรากฏว่าอันนี้คำกล่าวอ้างของพี่สาวคนตายเขาบอกว่าทางฝั่งของพวกโรงงานบางคนสวนกลับมาบอกถ้าทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวก็ไปตายซะอ๋อทะเลาะ กันเรื่องกลิ่นกะปิแล้วสุดท้ายก่อนน้องจะตายกลิ่นกะปิแรงมากกลิ่นกะปิแรงจนถึงขนาดที่ว่ากะปิขึ้นสมองเวลาน้องชายเมาเขาชอบด่าโรงงานกะปิแล้วก็ต้องยอมรับลามไปถึงพ่อแม่ของโรงงานด้วยอยากจะถามคนร้ายว่าฆ่าน้องทำไมคุณผู้ชมเชื่อไหมเห็นรอยกระสุนที่ตำรวจเขาวางหมุดเอาไว้ไหมฮะคุณผู้ชมฮะเพราะพี่สาวบอกตอนไปพลิกศพอ่ะข้างหลังเนี่ยโดนกระสุนพุนเลยนะฮะขนาดเดียวกันอันนี้เราเองก็สอบถามพี่สาวว่าสงสัยใครเพราะวันนี้ถ้าดูจากวงจรปิดรถนายชัยวุฒิค่ะนายชัยวุฒิเนี่ยคือเป็นญาติของโรงงานกะปิวุฒิชัยวุฒิชัยค่ะเห็นบอกขอรถที่เขาขับหน่อยที่ฮะเมื่อกี้นี้รถคันสีดำฮะที่เขาขับออกไปหลังจากเสียงปืนสงบในวงจรปิดพอพี่สาวบอกมาแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้ปมเนี่ยมันถูกขมวดขึ้นเพราะพี่สาวก็ไปให้ข้อมูลกับตำรวจทะเลาะ กันเรื่องกลิ่นกะปิค่ะแต่ประเด็นคือตำรวจดันออกมาจับญาติของโรงงานกะปิซึ่งเดี๋ยวคงจะต้องฟังแถลงนะทำไมถึงไปจับญาติของโรงงานกะปิซึ่งเป็นหมายจับแต่เจ้าตัวยังไม่มาพบตำรวจลองฟังเสียงพี่สาวคนตายก่อนฮะเวลาเหม็นนี่อย่างเช้าๆเนี่ยเวลาเราเดินและสูดอากาศเนี่ยมันจะขึ้นไปเงี้ยขึ้นไปอย่างนี้เลยขึ้นไปนั่นมาอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่เคยมาแก้ไขอะไรให้ไหมครับไม่อะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะแก้ไขก็เคยมีครั้งเขาบอกว่าถ้าทนไม่ได้ก็ไปตายซะใครพูดครับอันนี้พ่อเขาพ่อของเจ้าของโรงงานเคยพูดกับพี่เองทนไม่ได้ก็ไปตายนะก็หลังอย่างนั้นพี่ก็ทนเอามีความสงสัยพี่ก็ว่าก็ไม่น่าจะเป็นใครเพราะน้องพี่ไม่เคยมีเรื่องกับใครถ้ามีก็มีแต่พวกพี่น้องเพราะเขาไม่เคยออกไปไหนเขาไม่เคยเดินออกไปจาก
บริเวณนี้เลยถ้าเกิดว่าเขาเป็นเขาจริงๆเรามองว่ามันเกินกว่าเหตุแล้วที่ต้องมาฆ่าคือโหดร้ายมากโหดใจร้ายพี่เห็นสภาพศพแล้วคือโหดร้ายพุนไปทั้งตัวยิงเป็นสิบนัดอยากจะถามว่ามาทำน้องเราทำไมมันก็แค่ก็คนเมาอ่ะนะบางทีคุณผู้ชมครับและประเด็นก็คือว่าพอวันนี้เนี่ยตำรวจเขาไปออกหมายจับญาติของโรงงานกะปิผมให้ดูผังมุมสูงแล้วกันเนี่ยนะฮะว่าจริงๆแล้วจุดที่เขาโดนยิงตายเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็ไม่ได้ไกลนักจากโรงงานกะปิแล้วพอพี่สาวไปให้ข้อมูลว่าน้องทะเลาะกับกลิ่นกะปิคุณผู้ชมครับปรากฏว่าถ้าดูจากผังรวมเบ็ดเสร็จน่าจะประมาณ300เมตรเลยจากโรงงานกะปิถูกไหมฮะลากมาถึงจุดที่เจอศพที่คุณผู้ชมเห็นล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับเราเองเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยแล้วจุดเผาขยะมันเกี่ยวยังไงกับคดีนี้เราไปเจอกับนกแก้วนกแก้วเนี่ยเป็นคนงานโรงงานกะปิลองฟังดูบ้างนะฮะปรากฏว่านกแก้วบอกกับเราว่าก่อนเกิดเหตุ2วันนายสุเวชได้มีการจุดไฟเผาขยะซึ่งเห็นบอกว่ามันเกือบจะลามเข้ามายังบ้านของพนักงานโรงงานตัดภาพไปที่คุณนกแก้วหน่อยนะฮะแล้วคุณผู้ชมจะเห็นบ้านนกแก้วซึ่งทำอยู่ในผังด้วยนกแก้วก็เลยบอกว่าไอ้ตอนที่คนตายมาเผาขยะเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่านายจ้างของเขาก็คือใครนะครับเมย์นายแบงค์หรือนายวุฒิชัยค่ะวุฒิชัยคนที่บอกว่าเมื่อกี้เห็นในวงจรปิดก็คือคนที่โดนหมายจับเนี่ยนะฮะเป็นญาติของเจ้าของโรงงานเห็นบอกว่านายแบงค์วุฒิชัยเนี่ยจึงเอารถไถใช่มั้ยมากั้นแนวไฟล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงมันจะมีภาพอินเสิร์ตกั้นแนวไฟก็พูดง่ายคือฝั่งโรงงานก็ต้องเอาดินเนี่ยมาถมกั้นแนวไฟที่ทางด้านนายสุเวชเนี่ยอยู่ๆจะไปจุดไฟแล้วมันอาจจะลามเข้าโรงงานเนี่ยนะฮะวันนี้ทางพนักงานโรงงานเนี่ยก็เลยบอกกับเราบอกว่าแล้วปมที่มันเกิดขึ้นมันเป็นไปได้ไหมเกี่ยวข้องกับเรื่องกลิ่นกะปิปรากฏว่าคุณแก้วบอกอันนี้ตอบไม่ได้แต่กลิ่นกะปิมันก็มีส่งกลิ่นบ้างแต่ก็ไม่ได้ส่งกลิ่นตลอดฟังเสียงทางด้านคุณแก้วหน่อยฮะส่งกลิ่นเหม็นหรือว่าบนถนนมนุษย์อาจจะมีบ้างเราก็ไม่รู้ไงใช่ไหมอ่ะพี่ก็ไม่รู้เขาหรอกเออแต่ว่าที่โรงงานพอเราเลิกงานนะเราก็เก็บกวาดล้างทำความสะอาดมีน้ำยาอะไรขัดทุกวันล้างเก็บกวาดทุกวันค่ะทำความสะอาดกันอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งของโรงงานเองเนี่ยเขาก็ยืนยันไอ้เรื่องกลิ่นเหม็นกะปิเนี่ยเอาจริงเขามีการทำความสะอาดล่าสุดคุณผู้ชมครับเราได้รับคลิปนึงมานะฮะจะเห็นว่าคนตายต้องย้ำว่าคนตายคลั่งเพราะประเด็นก็คือเมื่อกี้คนตายไปเผาขยะใกล้กับโรงงานกะปิกับลูกน้องโรงงานกะปิปรากฏว่าในภาพนี้จะเห็นว่าเขาไปเผาป่าเป็นยังไงเมคือประเด็นอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือทางด้านคนตายเนี่ยเหมือนเขาไปเผาป่าแล้วทางด้านของฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็มีการเอารถไถมาไถเพื่อที่จะมีการดับไฟอะค่ะแล้วทำให้ทางด้านนายสุเวชผู้ตายเนี่ยไม่พอใจก็เลยยืนโวยวายถือมีดพระอยู่นี้จะเห็นสุเวชนี่คือคนตายนะฮะเดินเหมือนกับคลั่งถือมีดแล้วก็ไปจุดไฟเผาใกล้ๆกับโรงงานกะปิซึ่งทางด้านของวุฒิชัยเนี่ยจะไม่ได้ปรากฏตัวในคลิปแต่จะมีลูกน้องของเขาใช่ไหมเนี่ยวุฒิชัยเป็นคนขับรถไถเนี่ยเพื่อจะเข้าไปไถให้ดับไฟแต่คือสุเวชนี่โมโหเพราะเขาจะเผาขยะแล้วทางวุฒิชัยไปดับไฟเพราะกลัวไฟจะลามเข้าพื้นที่ของเขานี่ก็เลยเถียงกันมันจะมีภาพอันหนึ่งไม่แน่ใจมีภาพชัดๆไหมที่จะเห็นนายสุเวชถือมีดเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่านายสุเวชเขามีปากเสียงกับโรงงานกะปิเนี่ยเป็นประจำโดยเฉพาะกับญาติของโรงงานกะปินี่ฮะอันนี้คือตอนถือมีดแล้วจะเห็นว่าทางฝั่งผู้ต้องหาใช่ไหมคือนั่งอยู่บนรถไถซึ่งในภาพนี้คุณผู้ชมครับพอมันเห็นเหตุการณ์ตรงนี้ล่าสุดเนี่ยนะฮะวันนี้ทางผู้สื่อข่าวเราเองได้มีการตรวจสอบเพราะในวุฒิชัยขอเปิดภาพรถในวุฒิชัยตอนที่เสียงปืนสงบเจ็บนัดคู่ขนานกันหน่อยเพราะวันนี้หลักฐานที่ช่อง8ได้มาคือวงจรปิด
รถในวุฒิชัยเนี่ยคันสีดำนะฮะของวุฒิชัยหยุดเป็นภาพนิ่งเอาไว้หน่อยก็ได้นี่ฮะคันนี้ขับออกหลังจากสิ้นเสียงปืนผู้สื่อข่าวแจ้งมาว่าวุฒิชัยติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจพุนพินนะฮะผู้สื่อข่าวก็ไปรออยู่ที่โรงพักครึ่งวันปรากฏว่าเห็นบอกจะขอเลื่อนออกไปเพราะจะไปมอบตัวคือวันพฤหัสเนื่องจากพรุ่งนี้ติดวันหยุดเขากลัวจะไม่ได้ประกันคุณผู้ชมฮะดังนั้นก็คือเขากลัวว่าจะนอนโรงพักเลยดังนั้นจะขอมาเป็นวันที่ทำการปกติเดี๋ยวตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัววุฒิชัยแต่เอาจริงก่อนที่ศาลจะออกหมายจับเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับมีอีกคนนึงเกือบจะซวยในคดีนี้ขอดูวงจรปิดนะฮะคนนี้ที่ว่าเกือบจะซวยก็เพราะว่าคนนี้เขาชื่อว่าไข่รางใช่ไหมใช่ค่ะไข่รางดันไปเจอภาพวงจรปิดว่าก่อนที่คนตายจะเสียชีวิตไข่รางสะพายปืนดูนะฮะนี่ไหนปืนนะอ๋ออยู่ข้างหลังเด็บอยู่ข้างหลังค่ะคืออย่างนี้พี่ชายของคนตายเนี่ยคนหนึ่งก็คือคุณพงศิษฐ์เนี่ยเหมือนเล่าให้ทางด้านของผู้สื่อข่าวกับตำรวจฟังด้วยว่าหลังจากได้ยินเสียงปืนหลายนัดเนี่ยเขาเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองวิ่งเข้าไปในโรงงานกะปิเขาเลยไม่แน่ใจว่าคนใส่เสื้อสีเหลืองจะเป็นคนก่อเหตุหรือเปล่าขอเพลย์ภาพตอนที่เห็นปืนแล้วหยุดเอาไว้หน่อยสิต้องภาพที่เห็นปืนนะภาพนั่งไม่มีความหมายนะมองไม่เห็นอะไรฮะกลับไปดูภาพตอนที่ถือปืนนี่ฮะประเด็นก็คือนี่ตรงนี้ปรากฏว่าวันนี้พอกล้องวงจรปิดจับภาพในไข่รางถือปืนเนี่ยนะฮะแล้วอยู่ในโรงงานกะปิถูกไหมฮะล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะเราก็เลยไปคุยกับญาติไข่รางก็คือคุณชัยชาญคุณชัยชาญยืนยันนะฮะว่าไข่รางที่คุณผู้ชมเห็นเป็นเพียงแค่ชาวบ้านในพื้นที่ทำงานโรงงานกะปิจริงๆแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆ่ากันตายแล้วปืนนี้ก็ไปยืนยันกับตำรวจแล้วว่ามันไม่ใช่ปืนจริงวันนี้เห็นบอกเอาออกมาให้นักข่าวดูด้วยนี่ฮะอ๋อแม่แล้วไข่รางก็ดันเล่นปืนปลอมเนี่ยนะฮะในวันที่มีการตายเกิดขึ้นค่ะแล้วไข่รางถือปืนเอาไว้ทำไมอ่ะนี่คืออะไรอ่ะถือเล่นใช่ไหมเขาบอกเป็นคนขี้เล่นเป็นคนขี้เล่นก็เลยพกเล่นอะไรแล้วดันไปเดินอยู่ในโรงงานกะปิที่คนตายมีปัญหากับโรงงานกะปิอยู่เพราะฉะนั้นยืนไงนี่อุ้ยบ้านนี้เขาขี้เล่นกันนะฮะขนาดอีกคนนึงให้สัมภาษณ์ก็ยังใส่ล่มในวันที่อยู่ในชายคาบ้านไหนได้ภาพพี่เขาไหมเมื่อกี้นี้ญาติไข่รางใช่ไหมค่ะเจ๊ที่แปะปะแป้งอ่ะนี่ขี้เล่นทั้งบ้านเลยนี่เห็นไหมฮะน่ารักไหมคนหนึ่งก็ใส่หมวกอยู่ในบ้านแล้วก็เพื่อนๆก็พกปืนปลอมค่ะรอดอันนี้ไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวก็คือลูกชายเจ้าของโรงงานเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะฮะเอาประมาณนี้ก็แล้วการจบเรื่องนี้อันนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ซึ่งตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเป็นการหายตัวไปแบบปกติไปมาคดีนี้คือฆาตกรรมอำพรางนะฮะผมกำลังเล่าเรื่องที่ลำปางก่อนคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปอย่างนี้ขอดูโพสต์ตามหาคนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทวนเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมดูมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐที่น่ากลัวที่สุดจริงๆพอดูข่าวนี้เพราะเขาเรียกตัวเองสัตว์ประเสริฐแต่เวลามันฆ่าคนตายสัตว์ประเสริฐมันตีเนียนซะยิ่งกว่าอะไรอีกคุณผู้ชมดูโพสต์การตามหาคนหายก่อนนะฮะโดยเหตุการณ์นี้ตำรวจกับสื่อเหมือนถูกแหกตาแต่ตำรวจเก่งกว่าฮะตอนแรกเลยคุณผู้ชมฮะน้องออมใช่ไหมใช่ค่ะตัวคนหายชื่ออะไรนะลืมในแบงค์ค่ะในแบงค์ในแบงค์เดี๋ยวออมเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเปิดภาพแบงค์ก่อนคุณผู้ชมฮะ ประเด็นก็คือมีการโพสต์หาทางด้านของแบงค์คุณผู้ชมครับเหตุการณ์การตามหาแบงค์เนี่ยมันมาจากอย่างนี้คือเมื่อวานนี้ตอน11โมงนะฮะชาวบ้านชื่อว่าคุณโชติกาเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาตามหาหลานเขาน้องแบงค์เนี่ยก็คือน้องธีรพงษ์ทิพย์บุญเรืองค่ะตัวน้องแบงค์เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นลูกบุญธรรมนะฮะของคุณโชติกาแล้วหายตัวปริศนาตั้งแต่9พฤษภาคุณผู้ชมครับแล้วการหายตัวอาทีมงานขึ้นผังเลยแล้วกันขึ้นผังมาเลยฮะปรากฏว่าคุณผู้ชมครับในการตามหาตัวในครั้งนี้มีพลเมืองดีเนี่ยนะฮะแจ้งเข้ามาบอกว่าเห็นแบงค์เนี่ยคุณผู้ชมครับอยู่กับเพื่อนซีก็คือในออมโดยตัวของในออมเพื่อนซีก็อ้างว่านัดเจอกับแบงค์จริงๆเพื่อที่จะเห็นบอกว่านัดเจอกันที่ปั๊มน้ำมันโดยออกไปซื้อเบียร์มากินกันคุณผู้ชมฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาอ้างว่าจากวันที่9นะวันที่10เนี่ยคุณผู้ชมฮะออมก็ไปส่งแบงค์ที่สะพานดำในตัวเมืองจังหวัดลำปางแล้วก็แยกจากกันแล้วหายไปเลยคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เจอศพ
ทางด้านของน้องแบงค์ธีรพงศ์ผมกำลังจะบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่น่ากลัวค่ะมากๆบางคนคุณผู้ชมต้องดูภาพนี้ฮะเราไปเจอออมเมื่อกี้จำที่ผมเล่าได้ใช่ไหม ออมบอกอ๋อพี่ผมแยกกับมันวันที่10 มันให้ผมไปส่งตรงสะพานที่ไหนสักแห่งหนึ่งผมก็ส่งไอ้เจ้าแบงค์เนี่ยมันลงตัดภาพเจ้าออมดูหน่อยฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยคือก่อนความจริงจะถูกเปิดเนี่ยเราไปเจอไอ้เจ้าออมคุณผู้ชมครับเราก็ถามออมออมเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันพานักข่าวเนี่ยนะฮะไปหาน้องแบงค์มันพานักข่าวไปตามหาน้องแบงค์มันบอกว่าก่อนหน้านี้แบงค์เนี่ยเคยไปเที่ยวป่าเมี่ยงกับเพื่อนๆคุณผู้ชมผมอยากให้ฟังเสียงตอนที่เอ๊ะทำไมต้องเบอร์หน้าด้วยเบอร์ทำไมปรากฏว่าตอนที่เราไปเจอออมเห็นบอกมีการสาบงสาบานด้วยเหรอบอกพี่นี่บอกว่าเหมือนกับจุดพัดพลากแยกจากกันเนี่ยช่วงวันที่10เนี่ยผมส่งมาตรงนี้นะพี่นะแล้วมันก็เหมือนกับมีการพูดด้วยทำนองที่บอกว่าเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบงค์อยู่ที่ไหนใช่ไหมถ้าแบงค์อยู่ที่ไหนรีบปรากฏตัวหน่อยไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะเดือดร้อนไหนฟังตอนที่ออมเนี่ยมันตีเนียนว่ามันไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วล่าสุดตำรวจเจอศพน้องแบงค์เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมมันถึงไปเกี่ยวกับไอ้ออมเอาฟังเสียงออมก่อนฮะพี่กลับบ้านเลยครับผมเดือดร้อนครับพี่ตอนนี้ผมมาเป็นแค่ลำบากเลยที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างเครียดเยอะไหมเครียดครับอันนี้ผมบอกคนอื่นว่าไปซื้อรถจากคนที่แม่ลำปองที่เขาเป็นคนแม่ลำปองซึ่งผมไม่ได้พูดเลยครับผมไม่ได้บอกใครเลยว่าซื้อรถจากคนแม่ลำปองครับคือเราไม่ได้บอกใครครับแล้วที่เขาบอกว่าเราจะพาเขาไปเที่ยวป่าผมจะพาพี่เขาไปส่งปลาครับแต่ไม่ได้ไปครับเพราะพี่เขาบอกให้ไปส่งที่สะพานดำคุณผู้ชมครับนี่คือทางด้านเจ้าออมนะฮะอ๋อเห็นบอกเป็นเยาวชนเลยต้องปิดหน้านี่ฮะแล้วคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะออมเพิ่งรับสารภาพหลังจากที่ตอนสายโกหกตำรวจกระสือว่าพาไปส่งสะพานดำปรากฏว่าตำรวจเจอศพแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะไหนมีภาพบ้างไหมเอ่ยขอดูบรรยากาศล่าสุดหน่อยนะฮะเห็นบอกว่าขนาดนี้คุณผู้ชมฮะนี่ฮะเมื่อตอนทุ่มหนึ่งที่เพิ่งผ่านมาไรเดอร์ซึ่งหายสาบสูญกลายเป็นศพนะฮะโดยปรากฏว่าคนที่แหกตาช่อง8เนี่ยแหละคือไอ้เจ้าออมวันนี้ฝนตกหลายพื้นที่ด้วยคุณผู้ชมครับเขาไปเจอศพไรเดอร์ท่านนี้เนี่ยนะฮะอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ100เมตรโดยตัวออมเองคุณผู้ชมครับยอมรับสารภาพเมื่อโดนตำรวจเค้นเมื่อตอนเย็นบอกว่าผมเป็นคนลงมือสังหารแล้วเอาศพไรเดอร์ก็คือน้องแบงค์ธีรพงศ์ไปซ่อนเอาไว้ในป่าโดยจากการที่เมื่อตอนหัวค่ำที่เพิ่งผ่านมาคุณผู้ชมครับตำรวจเข้าไปยังจุดที่ออมอ้างว่าทิ้งศพเอาไว้เห็นบอกว่าตรงนี้เหมือนกับเป็นทางลาดชันใช่ไหมห่างจากหมู่บ้านเนี่ยประมาณสัก100เมตรปรากฏว่าไปเจอโครงกระดูกซึ่งเข้าใจว่าน่าจะโดนสัตว์กัดไปแล้วป่ะเมย์คือส่วนกะโหลกหายไปก็คาดว่าสัตว์น่าจะฆ่าไปด้วยนะคะแล้วก็จุดที่ไปเจอศพของน้องแบงค์เนี่ยปรากฏว่าอยู่ห่างจากบ้านของนายออมเนี่ยแค่500เมตรเท่านั้นสาเหตุที่ตำรวจสันนิษฐานสำหรับการก่อเหตุครั้งนี้น่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ค่ะเพราะว่าในวันเกิดเหตุทางด้านน้องแบงค์ผู้ตายพกเงินไปจำนวนมากระหว่างทางเห็นว่ามีการหยิบเงินให้นายออมผู้ก่อเหตุไปซื้อเหล้าออมน่าจะเห็นว่าผู้ตายมีเงินเยอะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกปมนึงหรือไม่อีกปมนึงที่ตำรวจสันนิษฐานคืออาจจะเกิดการคอมเมนต์กันในวงเล่าขอดูหน่อยนะฮะนี่คือตอนภาพหัวค่ำเลยนะเปิดเต็มจอขึ้นมาก่อนฮะนี่คือตอนเอาศพของน้องธีรพงศ์หรือน้องแบงค์นะฮะออกมาจากป่าห่างจากบ้านของออมแค่500เมตรนี่ฮะใครจะนึกว่าวันนี้ตัวของนายออมผู้ที่ยกมือไหว้แล้วบอกว่าแบงค์กลับบ้านเถอะอย่าทำให้พวกเราเดือดร้อนเลยไอ้นี่คือฆาตกรนะฮะแล้วอายุแค่17ปีนะครับคือตอนแรกกะให้เปิดหน้าปรากฏว่าเห็นบอกเช็คไปเช็คมาอายุ17เยาวชนฆ่าหมกป่าฮะแล้วเพิ่งเจอศพเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตเปิดภาพตอนเจอศพน้องแบงค์เอาไว้แล้วเปิดภาพออมตอนมันโกหกอีกรอบนึงได้ไหมเปิดเสียงตอนออมมันโกหกดูสักนิดนึงคู่ขนานกันนี่ฮะกลับบ้านครับผมเดือดร้อนครับพี่ตอนนี้ผมมาเป็นแค่ลำบากเลยที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างเครียดขอพี่กลับบ้านครับผมเดือดร้อนครับพี่ตอนนี้ผมมาเป็นแค่ลำบากเลยที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างเครียดเยอะไหมเครียดครับ
อันนี้ผมบอกคนอื่นว่าไปซื้อรถจากคนที่แม่ลำพองที่เขาคนแม่ลำพองซึ่งผมไม่ได้พูดเลยครับผมไม่ได้บอกใครเลยครับว่าซื้อคุณผู้ชมครับมันมีปมหนึ่งที่ออมเนี่ยโกหกสื่อโกหกตำรวจก่อนที่จะเจอศพนะฮะเมื่อตอนหัวค่ำก็คือเรื่องการซื้อรถค่ะเดี๋ยวคงต้องดูนะฮะว่าซื้อรถในที่นี้คือซื้อรถกับใครแต่สุดท้ายน้องแบงค์เป็นศพนะฮะแล้วก็ถูกฆาตกรรมตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าโดนฆ่าด้วยอาวุธอะไรนะฮะแต่เพียงแต่ว่าไปเจอศพเมื่อตอนหัวค่ำล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวผมอยากให้ฟังเสียงแม่ของน้องแบงค์หน่อยนะฮะคุณโชติกาเพราะคุณโชติกาเนี่ยตามหาลูกตั้งแต่วันที่9อ๋อ9แล้ววันนี้มาเจอศพมันก็เลยเหลือแต่กระดูกใช่ค่ะและนี่ทางซ้ายมือคือตอนหิ้วศพน้องออกมานะฮะคือคุณโชติกาเนี่ยบอกว่าเอาจริงพยายามสอบถามออมออมก็บอกว่าวันที่10เนี่ยไปส่งแบงค์ที่ตรงบริเวณสะพานดำในตัวเมืองจังหวัดลำปางแล้วออมยังบอกอีกว่าผมเนี่ยไปเจอบุคคลคนนึงซึ่งเป็นบุคคลปริศนาเห็นบอกว่าสูงอายุไล่เลี่ยกับน้องแบงค์เลยมีลายสักผมเกรียนซึ่งตอนนั้นออมก็โกหกแม่กันดิแสดงว่าออมกำลังจะโยนบาปไปหาผู้ชายรอยสักเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนั้นแม่ก็รู้ข้อมูลจากออมเพียงแค่นี้ส่วนเรื่องรถเราถามบอกแม่แล้วแบงค์กับออมเรื่องรถคืออะไรเห็นบอกว่าคือทราบว่าแบงค์ขายรถให้ออมนะฮะขายรถให้ออมแล้วก็มีการโอนเงินกัน 4,700 นี่ฮะซึ่งตรงจุดนี้แม่ก็เลยบอกว่ามันแปลกยังไงนะครับเมย์คือทางด้านของเรื่องนี้มันแปลกมากเพราะว่าปกติแบงค์เนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะบอกแม่ทุกครั้งแล้วก็ไม่เคยเหลวไหลหรือหายจากบ้านไปนานขนาดนี้นะคะคือออมเนี่ยเขาอ้างบอกว่าเรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยก่อนที่แบงค์จะหายตัวไปแล้วก็ออมไปส่งแบงค์เนี่ยก็คือทางด้านของแบงค์เนี่ยคนตายอะค่ะมีการขายรถมอเตอร์ไซค์ของคนตายให้กับออมในราคา 4,500 บาทแล้วก็ให้ออมเนี่ยไปส่งที่สะพานดำอย่างที่บอกนี่แหละแม่ก็เลยขอซื้อมอเตอร์ไซค์ของน้องแบงค์คือในราคา 4,700 บาทแล้วโอนเงินให้ออมซึ่งก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องแบงค์คนตายขายให้ออมจริงหรือเปล่าสำหรับมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นตอนนี้แบงค์ตายแล้วมีเสียงคุณแม่นะฮะลองย้อนฟังเสียงคุณแม่นะฮะที่ให้สัมภาษณ์ก่อนจะรู้ข่าวว่าเมื่อตอนหัวค่ำลูกตายแล้วก็คือ50 50เราก็จุดธูปเนาะเอาตรงๆก็จุดธูปบอกเจ้าที่เนาะก็คือขอให้น้องยังมีชีวิตอยู่หากแบงค์ยังมีชีวิตอยู่อ่ะแบงค์ไม่ติดใจเอาความอะไรทั้งนั้นให้แบงค์กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่บ้านแม่กลับมาอยู่เหมือนเดิมกลับมาทำงานเหมือนเดิมแม่ก็จะให้รถแบงค์ไปทำงานเหมือนเดิมแต่หากใครทำอะไรแบงค์หรือแบงค์เป็นอะไรมาก็ให้บอกไม่ว่าแบงค์จะมาในรูปแบบไหนแม่พร้อมที่จะดูแลแม่จะให้คำมั่นสัญญายังไงแม่เคยให้คำมั่นสัญญายังไงกับเขาเอาไว้แม่ก็จะยังเป็นเหมือนเดิมค่ะแม่จะไม่ถือโทษโกรธอะไรทั้งนั้นหรือคนที่ทำร้ายน้องแบงค์อยู่คนที่อำพรางอะไรไว้อยู่คนที่กลัวความผิดอะไรอยู่ถ้าเกิดบอกแต่แม่มาหรือแม่ตามหาเขาเจอไม่ว่าเขาจะเป็นศพหรือเป็นอะไรแม่จะไม่ติดใจเอาความอะไรทั้งนั้นณตอนเนี้ยทางบ้านหลังเนี้ยทางบ้านเลขที่ตรงเนี้ยคือรักและเป็นห่วงมากแบงค์แม่เป็นห่วงมากคุณผู้ชมครับนี่คือแม่ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะรู้ว่าน้องถูกฆ่าตายนะครับแม่ขอให้น้องกลับบ้านแล้วแม่เนี่ยตอนแรกคิดว่าน้องอาจจะกังวลเรื่องขายมอเตอร์ไซค์ให้เพื่อนรักก็คือไอ้เจ้าออมแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหากับแม่สุดท้ายแม่ก็เลยวิงวอนว่าน้องแบงค์กลับบ้านเถอะแล้วใครจะรู้ฮะว่าไอ้ออมเนี่ยแหละกลายเป็นคนฆ่าทิ้งฮะย้ำนะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอศพเมื่อตอนหัวค่ำสำหรับน้องไรเดอร์ก็คือน้องธีรพงศ์มันจะมีคลิปอีกตัวนึงคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้สักนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่เราแกะรอยเรื่องไรเดอร์หายตั้งแต่9พฤษภาแล้วออมมาโกหกเมื่อวานว่าเอาไปส่งที่สะพานและเมื่อกี้เพิ่งเจอร่างของไรเดอร์คลิปตัวนี้คือคลิปอะไรคือเมย์คือเป็นคลิปก่อนที่น้องแบงค์จะหายตัวค่ะซึ่งทางด้านน้องแบงค์เนี่ยได้ไปเที่ยวน้ำตกกับออมผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะไปนั่งกินเหล้ากันซึ่งในภาพจะเห็นว่าชุดสีขาวเสื้อสีขาวก็คือน้องแบงค์แล้วก็ทางด้านเสื้อสีดำก็คือออมผู้ก่อเหตุเหตุการณ์นี้ค่ะเขาบอกว่าทางด้านแบงค์เนี่ยเหมือนทะเลาะกับแฟนสาวแล้วก็นั่งร้องไห้แล้วก็ชวนออมเนี่ยไปเที่ยวน้ำตกก่อนที่ในคืนวันที่10พฤษภาคมจะบอกขายมอเตอร์ไซค์ให้กับในออมในราคา 4,500 บาทแล้วก็ให้ออมไปส่งที่สะพานดำจากนั้นน้องแบงค์ก็หายตัวไปค่ะนี่คือคลิปสุดท้ายนี่คือคลิปสุดท้ายที่อยู่กับเพื่อนค่ะ
ขณะเดียวกันวันนี้คนที่พาไปดูศพนะฮะทางด้านของน้องธีรพงษ์ซึ่งเพิ่งเจอเนี่ยว่าถูกทิ้งอยู่ข้างทางในป่าภาพตอนไปเก็บร่างน้องธีรพงษ์ครับปรากฏว่าทางฝั่งของออมสุดท้ายวันนี้ค่ะก็ยอมออกมารับสารภาพในที่สุดเนี่ยนะฮะนี่ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราฟิล์มใช่ไหมค่ะล่าสุดเนี่ยไปถึงจุดที่เกิดเหตุนะฮะที่เจอศพไรเดอร์ฆ่าหมกป่าคุณผู้ชมฮะตัวของผู้สื่อข่าวเนี่ยมีการแจ้งเข้ามาว่ายังไงบ้างเมย์คือทางด้านของน้องแผ่นฟิล์มไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยนะคะซึ่งปรากฏว่าอย่างที่รายงานไปบอกว่าในออมก็รับสารภาพขออนุญาตแทรกนิดนึงนะฮะเพราะว่าประเด็นก็คือกำลังสงสัยว่าตายเพราะอะไรถูกไหมเห็นบอกว่าน่าจะโดนแทงตายเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บศพเพราะว่ามันมีบาดแผลที่ตามบริเวณลำตัวของน้องแบงค์ขณะเดียวกันเนี่ยคำสารภาพเนี่ยคุณผู้ชมครับของทางด้านของในออมโดยในออมเองก็ยอมรับเนี่ยนะครับว่าตัวเองเอาศพมาทิ้งเอาไว้ตรงบริเวณจุดนี้รวมถึงที่สำคัญมันมีเฟซบุ๊กด้วยใช่ไหมของแบงค์ใช่ค่ะเป็นยังไงครับเฟซบุ๊กคือทางด้านเพื่อนๆของน้องแบงค์ผู้เสียชีวิตนะคะมีการร่วมกันโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อไว้อาลัยให้กับทางด้านของน้องแบงค์ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งทางด้านเพื่อนๆเนี่ยก็ได้มีการแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องแบงค์ค่ะแล้วก็ร่วมใจกันส่งเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายให้ไปสู่สุคติแล้วก็ภพภูมิที่ดีด้วยการโพสต์ภาพน้องแบงค์นะคะแล้วก็เป็นการให้คำไว้อาลัยค่ะโดยเพื่อนๆ เขียนว่าปีนี้กลุ่มเราได้เสียเพื่อนรักไปอีกคนแล้วก็พูดถึงแบงค์ว่ามึงจะอยู่ในความทรงจำของพวกกูเพื่อนๆเสมอแล้วก็แท็กไปหาบรรดาเพื่อนๆของน้องแบงค์ทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการนำศพของน้องแบงค์เนี่ยนะฮะไปส่งดำเนินการชันสูตรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะออกจากบริเวณป่ารวมถึงทางด้านของออมเองคุณผู้ชมครับคืนนี้ยังคงโดนคุมตัวเพื่อจะไปสอบสวนรวมถึงเรื่องของการหาอาวุธด้วยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคาดว่าตัวน้องแบงค์น่าจะโดนแทงแล้วศพมาทิ้งไว้เนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเรื่องของอาวุธเนี่ยนะฮะค่ะเห็นบอกว่าตอนที่ไปเจอร่างเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเพียงแต่โครงกระดูกตำรวจในพื้นที่ก็คือสภ.เมืองยาวใช่ไหมจังหวัดลำปางเพิ่งนำร่างออกมาแล้วคงต้องใช้เวลาในการชันสูตรอีกสักระยะหนึ่งสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนี่ฮะแล้วนี่คือการนำตัวทางฝั่งของออมมาที่เกิดเหตุด้วยไหนเปิดเต็มๆนะฮะนี่ฮะโดยเบื้องต้นเจ้าตัวเองก็เป็นผู้ชี้จุดแล้วก็ยอมรับสารภาพทั้งหมดอ่ะกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายมากอย่างที่บอกมนุษย์บางคนเลือดเย็นจนเกินคาดเดากลับมาอีกเรื่องนึงวันนี้ช่อง8ตามคดีเหมือนกันคุณผู้ชมฮะเป็นคดีที่อันนี้สงสัยว่าคนนี้น่าจะเป็นฆาตกรหรือเปล่าสงสัยนะแต่ไม่ได้ปักปำนะขอดูเหตุการณ์ซอยสุวินทวงศ์ก่อน42มีเหตุการณ์ถึงเป็นแรงงานต่างด้าวก็ตามแต่โหดร้ายมากคุณผู้ชมฮะเป็นพม่านะฮะโดนฆ่าตายตอนที่ผู้สื่อข่าวไปสำรวจในจุดเกิดเหตุโดนปาดคอแล้วตอนที่ไปเจอเนี่ยคุณผู้ชมครับคนตายเนี่ยชื่อว่านายอังนะฮะโดยนอนตายอยู่ในห้องพักของคนงานแล้วตอนที่เราไปเจอเนี่ยเห็นบอกว่าอันนี้คือเขาขนศพออกไปแล้วนะฮะไปเจอบาดแผลอังเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีแผลโดนปาดหลอดลมแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องพักจากการติดตามคดีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราไปถามพวกเพื่อนพม่าเพราะตำรวจเนี่ยเขาเชิญพวกเพื่อนพม่าเนี่ยนะฮะไปสอบปากคำเห็นบอกว่าที่สน.ลำผักชีบรรดาเพื่อนพม่าทั้งหมดเนี่ยบอกว่าอังเองเนี่ยแกพูดไทยไม่ค่อยชัดแล้วก็วันเกิดเหตุเหล่าบรรดาเพื่อนๆอ้างว่าไม่ได้พักอยู่อาศัยห้องที่เกิดเหตุเนี่ยอังอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นปรากฏว่าวันนี้น้องออยวิภาดาเนี่ยไปตามเรื่องนี้อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยกลับมาตรงนี้ก่อนนี่ฮะนี่คือห้องที่ไปเจอศพอังโดนปาดคอตอนแรกเนี่ยน้องออยก็ไปหาวงจรปิดค่ะปรากฏว่าเราดันไปเจอภาพหนึ่งที่สำคัญนะฮะเป็นชายต้องสงสัยเรียกแบบนี้แล้วกันแล้วจะเกี่ยวกับอังที่ตายโดนปาดคอหรือไม่เปิดวงจรปิดหลักฐานตัวนี้ขึ้นมาเลยฮะวงจรปิดฮะเราไปเจอว่า 4:13 น.
ค่ะก็จะเป็นผู้ชายต้องสงสัยที่น่าสนใจก็คือเขาถือถุงกระสอบที่คุณผู้ชมเห็นที่มือซ้ายนี่ตอนกี่โมงเนี่ยตอนประมาณ4 ทุ่ม 13 นาทีค่ะแล้วก็จะเป็นมุมต่อไปที่จะออกไปในพื้นที่ต่างๆอันนี้4 ทุ่มครึ่งค่ะขอไป4 ทุ่ม 13ก่อนนะฮะภาพ4 ทุ่ม 13ครับนี่ฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยภาพตอน4 ทุ่ม 13ไปเจอว่าถ้าเทียบกับห้องอังๆด้วยนะฮะตรงบริเวณระเบียงห้องอังๆเปิดขึ้นมาคู่กันเพราะเขาพบว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเดินออกมาจากแถวระเบียงห้องอังๆคุณผู้ชมฮะค่ะแล้วน้องออยเนี่ยไปได้ภาพนี้มาก็เลยมีคำถามเพราะเมื่อกี้เพื่อนพม่า4 คนบอกว่าอังๆอยู่คนเดียวแต่ปรากฏว่าออยเนี่ยเขาไปเจอว่าเฮ้ยตอน4 ทุ่ม 13มันมีคนคนหนึ่งนะเดินออกมาจากตึกคุณผู้ชมฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าคนคนนี้เลยถูกว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยหลังจากนั้นเราก็เลยไปไล่ภาพต่อเนื่องอ้าวคราวนี้4 ทุ่มครึ่งครับ4 ทุ่มครึ่งเนี่ยเราก็ไปเจอภาพตรงบริเวณปากซอยสุวินทวงศ์42เป็นยังไงเมย์คือก็จะเห็นเขาเดินตามทางอะค่ะเพื่อจะใช้เส้นทางในการหลบหนีจากที่บริเวณหอพักจนมาถึงปากซอยสุวินทวงศ์แต่ยังที่บอกว่าแต่ละจุดที่น่าสนใจกล้องวงจรปิดที่จับไว้ได้คือเขาถือถุงกระสอบสีขาวอยู่ในมือออกมาด้วยเนี่ยนะคะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะแล้วก็สวมเสื้อสีแดงค่ะนี่และยังไม่หมดนะฮะวงจรปิดเหมือนออกมาจากตึกแล้วข้ามถนนช็อตถัดมาครับก็จะเป็นบริเวณถนน304ขาออกช่วงตรงข้ามวัดลำนกแขวกนะคะก็จะเห็นผู้ชายคนนี้แหละเดินมุ่งหน้าตามถนนไปเรื่อยๆขอเทียบเคียงกับภาพนิ่งเมื่อกี้ที่เดินออกมาจากตึกเปิดค้างไว้ด้วยนะฮะภาพนิ่งเมื่อกี้นี้กับวงจรปิดตัวมุมอื่นๆแสดงว่านี่คือบุคคลต้องสงสัยเหมือนเดินออกมาจากตึกแล้วหลังจากนั้นก็หิ้วกระสอบคือคำถามก็คือตอนไปเจอศพอังๆเนี่ยโดนปาดคอค่ะแล้วในกระสอบมีอะไรอันนี้ไม่รู้จริงเพราะอันนี้หนีถูกไหมใช่ค่ะล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เราได้วงจรปิดตัวนี้มาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะท่านพุ่มกับลำผักชีเรียกประชุมชุดสืบแล้วก็บอกว่าจากการเปิดวงจรปิดนะฮะผู้ชายคนนี้เป็นบุคคลต้องสงสัยโดยเดินออกจากหอพักจากการสอบถามเพื่อนเนี่ยนะฮะ4 ทุ่มได้ยินเสียงคนทะเลาะ กันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เจอชายปริศนาเนี่ยแหละที่เปิดภาพให้ดูออกมาจากห้องแถวบริเวณห้องคนตายล่าสุดครับผู้ชมฮะเราไปเจอกับเจ๊ตุ๊กเจ๊ตุ๊กเนี่ยก็คือแกขายเหล้าใช่ไหมแกเป็นเจ้าของร้านชำแกก็บอกว่าทุกเย็นเนี่ยตัวของอังๆเนี่ยจะมาซื้อเหล้าขวดเล็กๆเนี่ยฮะเพื่อกินคนเดียวตอนที่ไปเจอศพเนี่ยเห็นบอกว่าโดนแทงแล้วก็ปาดคอซึ่งพฤติกรรมของกลุ่มพม่าเพื่อนๆ เขาเอาจริงเห็นบอกว่ากลุ่มนี้นี่ดูเป็นปกติไม่ได้เป็นคนหัวร้อนหรือใช้ความรุนแรงก็เลยยังแปลกใจว่าแล้วใครเป็นคนฆ่าอังๆลองฟังเสียงทางด้านเจ๊ตุ๊กหน่อยนะฮะก็มาทุกวันตอนมืดๆหน่อยซื้ออะไรซื้อเหล้าซื้อน้ำแข็งปกตินี่แหละจ้ะเป็นเหล้าแบบไหนเหล้าเหล้า 40ขวดเล็กนี่แหละมาซื้อกันเมื่อคืนมาไหมมาเขามาอยู่เห็นคนก่อเหตุกับคนตายไหมมาคนละรอบมากันคนละรอบแสดงว่าซื้อ2 รอบไม่เขาเหมือนเขาซื้อแยกใครแยกมันอย่างเงี้ยคือกินใครกินมันต่างคนต่างซื้อตกใจเขาชุดเขาอยู่หลายคนแต่คือเหมือนแบบว่ามาก็ไม่ได้อันนี้หรอกคือซื้อใครซื้อมันแล้วก็ไปอย่างเงี้ยไม่ได้แบบอันนี้ไม่ได้มีแบบแบ่งซื้อแบบหารกันไม่ๆๆซื้อใครซื้อมันน้ำแข็งก็ซื้อใครซื้อมันเหล้าก็ซื้อใครซื้อมันแบบนี้ผมครับแล้วประเด็นก็คือว่าพอวันนี้พอตำรวจก็ได้วงจรปิดเหมือนที่เรานำเสนอเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตอนแรกที่บอกว่าอยู่คนเดียวตำรวจไปได้ข้อมูลมาว่าจริงๆเขามีเพื่อนอีกคนนึงเหรอเมย์ใช่เขามีคนที่อยู่ห้องเดียวกันเป็นเพื่อนร่วมห้องอะค่ะชื่อว่าในหม่องค่ะแล้วก็น่าจะเป็นคนเดียวกับในกล้องวงจรปิดเพราะว่าเหตุล่าสุดนี่ตำรวจเนี่ยเอาตัวไปสอบปากคำแล้วนะคะซึ่งมีไทม์ไลน์ของในหม่องซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องของผู้ตายเนี่ยว่าหายออกจากห้องหลังจากเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมก็คือวันที่20 พฤษภาคมในช่วงดึกเนี่ยค่ะก็พยานได้ยินเสียงคนทะเลาะกันในห้องแล้วหลังจากนั้นตามวงจรปิดเลยค่ะก็คือในหม่องถือกระสอบเดินออกจากห้องพักและตอนอันนี้คือปันทงแล้วเหรอวงจรปิดคือหม่องค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะเพราะว่ามีข้อมูลจากข้อมูลของวงจรปิดเมื่อสักครู่ว่าตำรวจเนี่ยนำตัวในหม่องไปสอบปากคำแล้วก็วันที่21 พฤษภาคมเมื่อคืนที่ผ่านมาตอน2 ทุ่มก็เพิ่งได้รับแจ้งว่าพบศพของผู้ตายคือนายอังค่ะแสดงว่าหม่องโดนล็อกแล้วโดนแล้วค่ะเพียงแต่ว่าจะสารภาพหรือไม่เดี๋ยวรอดูนี่ฮะ
คนที่อยู่ห้องเดียวกันอ่ะและคือคนที่ถือถุงประมาณนี้คุณผู้ชมฮะนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดคือหลายท่านตามเรื่องนี้ก็คงทราบแล้วแหละการเสียชีวิตของเสียพิชิตญาติเนี่ยสงสัยว่าโดนวางยาจัดฉากฆ่าภรรยาหลวงคือคุณมดก็เปิดหน้าท้าชนว่าฉันไม่ได้วางยาฆ่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือไอ้เรื่องศพดำเนี่ยเป็นไปได้ไหมมันมีกรณีเรื่องเปลี่ยนโรงเย็นคงจำได้นะไม่ต้องเกิดอะไรละแต่วันนี้ผมเปิดภาพตำรวจไปค้นบ้านฮะไปค้นบ้านของคุณพิชิตถูกไหมครับเมย์นักธุรกิจซึ่งเสียชีวิตปริศนาเพราะไปตายที่บ้านเมียมหาสารคามวันนี้ถามว่าคดีเนี่ยมันจะมี2ขยักขยักหนึ่งคือที่ตายที่มหาสารคามที่สงสัยว่าโดนวางยาอีกขยักหนึ่งคือพิชิตถูกลอบยิงวันที่เท่าไหร่นะ8เมษายน8เมษายนคุณผู้ชมครับปรากฏว่านี่คือตำรวจนะฮะเขาไปค้นบ้านของคุณพิชิตใช่ไหมในพื้นที่ของกรุงเทพก็คือเพื่อจะเคลียร์คลี่คลายคดีลอบยิงเพราะมันจะมี2พื้นที่นะฮะมหาสารคามคือต้องพิสูจน์ว่าโดนวางยาหรือเปล่าส่วนคดีเก่าคือ8เมษายนซึ่งวันนี้เนี่ยตำรวจก็เลยไปค้นบ้านของคุณพิชิตในกรุงเทพเพื่อจะคลี่คลายคดีรอบยิงแล้วในคดีรอบยิงเนี่ยเราเคยนำเสนอไปแล้วและช่อง8ได้วงจรปิดเราทราบมาว่าเจ้าตัวเองเนี่ยคือก่อนหน้านี้ไปกินข้าวกับเมียแล้วก็ไปร้านเหล้าต่อแล้วก็ไปเจอวงจรปิดเป็นเหมือนกับคนร้ายขับรถตามแล้วก็โดนยิงแต่ไม่ตายจนกระทั่งหลังจากนั้นวันที่ตายจริงคือวันที่19ใช่ไหมวันที่15เมษายนอ๋อ15เมษายนขออภัยจำวันผิด19เผาจำเบอร์หมดแล้ววันเท่าไหร่นะที่ตาย15เมษายนแล้วมาพบศพตอนเช้าคือ16เมษายนแล้วเผา19ค่ะ15เมษายนไปตายบ้านเมียที่ต่างจังหวัดมันก็เลยทำให้ตอนนี้เมียคือคุณมดเนี่ยกลายเป็นเป้าเพราะว่าวันที่โดนลอบยิง8เมษายนก็กินข้าวกับเมียแล้วกลับไปหาเมียมหาสารคามคือช่วง14ปรากฏว่าต่อมาก็ตายอีกคุณผู้ชมครับนี่คือภาพตอนตำรวจไปตรวจค้นภายในบ้านเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมขอเปิดวงจรปิดด้านนอกหมู่บ้านหน่อยได้ไหมโดยตำรวจไปค้นหลักฐานบ้านของเสียพิชิตเนี่ยนะครับวงจรปิดนะฮะเปิดเต็มจอเลยครับเมื่อตอนประมาณ 3:10 นาทีถึง 3:47 นาทีตำรวจเข้าหาหลักฐานเชื่อมโยงเกี่ยวกับหลักข้อมูลที่น่าจะนำมาสู่การดักยิงเสียพิชิตในช่วงวันที่8เมษาเพราะว่าการค้นครั้งนี้คุณผู้ชมครับก็ได้รับความร่วมมือจากญาติของเสียพิชิตเนี่ยนะฮะเป็นอย่างดีเพราะเขาก็อยากจะคลี่คลายเหมือนกันว่าก่อนเสียจะไปตายบ้านเมียใครเป็นคนสั่งตายก่อนคือช่วงวันที่8เมษาการใช้เวลาค้นเนี่ยด้วยเวลาทั้งหมด37นาทีเราได้ข้อมูลมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับว่าวันนี้ทางด้านของน้องสาวของเสียวันนี้ก็คือคุณเจณัฐประภัทรก็ถูกตำรวจเรียกสอบด้วยเหมือนกันโดยวันนี้ทางน้องสาวก็เปิดใจกับทางผู้สื่อข่าวบอกว่าการที่เสียพิชิตกรีบจินดาหรือว่าเสียต้นนักธุรกิจสอนนวดแผนไทยไปตายที่บ้านเมียมหาสารคามยอมรับว่าตำรวจเข้ามาเก็บหลักฐานเพิ่มเติมแต่วันนี้น้องให้ข้อมูลใหม่แล้วนะคุณผู้ชมฮะน้องเนี่ยด้วยความเคารพจริงเขาพุ่งเป้าเป็นเรื่องชู้สาวค่ะด้วยความเคารพอีกนั่นแหละเหมือนกำลังจะบอกว่าเสียตายเพราะมันมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หญิงบางคนแต่ไม่ขอลงรายละเอียดแม้นักข่าวจะถามว่าขัดแย้งกับมดใช่ไหมเธอก็ไม่ขอตอบเรื่องนี้แต่เธอบอกพี่ชายมีเรื่องชู้สาวที่เป็นความขัดแย้งรุนแรงแต่ไม่ขอตอบว่าขัดแย้งกับใครแม้นักข่าวจะถามตรงๆว่ามดหรือเปล่าเขาก็ไม่ตอบมันก็เลยทิ้งทุนให้กับมดอีกนั่นแหละอันนี้ผมพูดแทนลองฟังเสียงน้องสาวเขาหน่อยฮะพอดีก็มีการเก็บหลักฐานจากเมื่อคืนประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวรอทางท่านผู้กำกับให้ข้อมูลดีกว่าเนาะท่านเจไม่สามารถให้ข้อมูลได้ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ขอบคุณมากค่ะหลักฐานนี้มันจะหาตัวคนร้ายได้หรือไหมคะก็เดี๋ยวรอท่านผู้กำกับสรุปสำนวนอีกทีนะคะขอแบบนี้ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ค่ะมีหลักฐานที่ดิ้นเป็นแบบเด่นก็คือเข้าใจแหละเพราะว่าตอนนี้เอาจริงนะมันเหมือนกับทั้งสองฝ่ายตกเป็นเป้าแล้วเดิมทีเนี่ยญาติเสียพิชิตเนี่ยโยนเป้าไปหาเมียแต่ปรากฏพอน้องมดโต้กับทุกดอกเป้ามันก็เลยกลับมาหาครอบครัวเสียว่าครอบครัวเสียเร่งรัดเหมือนอยากจะได้สมบัติหรือเปล่าแล้วที่สำคัญคือวันที่เสียตายอ้างว่าพิรุธก็เชิญญาติเสียไปงานศพทำไมไม่ทักท้วงแต่วันนั้นทำไมเสียตายตั้งนานแล้วเพิ่งมาออกสื่อเพื่อไปหาพี่เดชากิตติวิทยานันท์คุณผู้ชมครับคราวนี้ปรากฏเอาญาติเสียให้จบเลยนะฮะเมื่อกี้น้องโยนไปอีกแล้วว่าเป็นเรื่องชู้สาวปรากฏว่าญาติเสียบอกอีก
ขออายัดเรื่องเงินประกันแล้วฮะล่าสุดญาติเสียทั้งหลายนะฮะทำจดหมายยื่นไปยังบริษัทประกันเพราะคนจะได้รับมรดกนี่น่าจะหลายสิบล้านใช่ไหมจากเบี้ยประกันเนี่ยน่าจะเป็นเมีย16ล้าน16ล้านคือน้องมดปรากฏว่าญาติเสียอายัดทันทีเลยอ้าวเป็นยังไงเมก็คือทางด้านของน้องสาวค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการยื่นไปที่บริษัทประกันนะคะเพื่อจะขอตรวจสอบก่อนว่ากรณีที่ทางด้านของพี่ชายก็คือคุณต้นพิชิตเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ก็เลยขอคัดค้านการจ่ายสินไหมค่ะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเงิน16ล้านอย่าเพิ่งให้เมียถ้าพูดกันตามตรงญาติไม่ยอมทั้งที่ถ้าโดยหลักกฎหมายแล้วยังไงเมียกับลูกต้องได้แต่ญาติก็สงสัยการตายคุณผู้ชมครับมันมีคลิปอีกตัวนึงที่ญาติเขาส่งอะไหนเปิดดิคลิปดูดวงมันคืออะไรคือคลิปดูดวงเนี่ยเป็นหลังจากที่ทางด้านของผู้ตายคือคุณพิชิตเนี่ยแกถูกลอบยิงวันที่8เมษายนแล้วเหมือนแกไปหาพระก็คงแบบเหมือนกับว่าไปทําบุญแล้วแกก็ร้องไห้ในคลิปเนี้ยค่ะเหมือนไม่เป็นไรแล้วอ๋อเหมือนแกมีอะไรกังวลใจใช่มั้ยเหมือนถูกลอบยิงมาค่ะเพราะแกโดนยิงนะฮะลอบยิงแต่ไม่เป็นไรค่ะเออแกร้องไห้จริงฮะเสียพิชิตเนี่ยน่าจะมีอะไรทุกข์ใจลึกๆเพราะถ้าพูดกันตามตรงคือคุณผู้ชมฮะถ้าตามคดีนี้มาเนี่ยนอกจากเปิดคลิปสุดท้ายของเสียนะฮะก่อนจะไปหาเมียแล้วตายเนี่ยประเด็นคือเสียก็ไปพบกับคาราโอเกะสาวโอเกะคุณผู้ชมก็คงรู้อยู่แล้วแหละแล้วเสียก็ยอมรับกับญาติว่าแกคิดถึงสาวคาราโอเกะมากกว่าจะไปหาเมียตามที่ญาติบอกล่าสุดทนายเดชาเพราะเหล่าญาติมาร้องทนายเดชาทีมข่าวของเราเนี่ยวันนี้ก็เลยเหมือนกับเนี่ยได้ไปเจอทนายเดชาด้วยใช่ไหมแล้วบรรดาน้องเนี่ยคือน้องเจเนี่ยก็เลยเหมือนกับเอาหลักฐานทั้งหมดไปให้ทนายเดชาทนายเดชาแกก็สงสัยเหมือนกันเพราะเสียอายุ44เองนะเห็นบอกว่าเสียเนี่ยยังแข็งแรงและถ้าเปิดภาพตอนที่เจอร่างเสียเนี่ยที่ว่าตัวดำหน้าดำอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วเมื่อวานนี้มันไปประกอบกับที่ช่อง8ไปได้หลักฐานก็คือเจ้าของโรงเย็นเขาก็บอกว่าลูกน้องเขาก็ซุบซิบกันเหมือนกันว่าการที่ศพดำเนี่ยมันดำผิดปกติทั้งที่วันที่เปลี่ยนโลงให้เนี่ยคุณผู้ชมฮะคือเปลี่ยนให้เดี๋ยวนั้นเลยแล้วศพมันไม่น่าจะเหมือนกับดำเมี่ยมขนาดนี้เพราะปกติโลงเย็นของเขาเนี่ยมันย่อมรักษาอุณหภูมิแต่วันที่จะเผาเนี่ยกลายว่าศพมันดำเหลือเกินทนายเดชาเองก็บอกว่าเอาจริงการตายครั้งนี้มันต้องชันสูตรถูกไหมฮะและที่สำคัญเสียไม่มีโรคประจำตัวหากตำรวจไม่ดำเนินการชันสูตรตำรวจก็ผิดอีกเหมือนกันเรื่องมาตรา157นี่หรือเปล่าผู้กำกับในมหาสารคามใช่ไหมจำชื่อโรงพักไม่ได้แล้วที่บอกว่าเลยส่งศพไปพิสูจน์ให้ใหม่อันนี้เขาก็ยืนยันว่ายังไงก็ต้องพิสูจน์ขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ทั้งหมดทนายเดชาบอกคู่กรณีก็คือเมียเสียผมพูดให้ก็ได้ควรจะต้องอยู่นิ่งๆการที่ออกมาโพสอะไรเนี่ยร้อนตัวหรือไม่เพราะเมื่อวานจำได้ใช่ไหมเมียเสียตั้งข้อสังเกต8เรื่องทนายก็เลยบอกขอเตือนว่าอย่ามาใส่ร้ายทางครอบครัวนะแล้วก็น้องเขาแล้วก็พ่อแม่เขาเพราะครอบครัวก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะฮะเพราะเป็นทายาทลำดับ2ฟังเสียงทนายเดชาบ้างฮะสน.วังทองหลางเนี่ยก็มีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดว่ามีคนร้าย2คนเนี่ย2คนนะครับนะได้รับการว่าจ้างมาเนี่ยนะฮะนะครับเพื่อฆ่าผู้ตายนะครับนะครับซึ่งมันก็มีหลายสาเหตุมีทั้งเรื่องชู้สาวเรื่องสมบัติเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวนะฮะนะซึ่งตำรวจเขาก็มีกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วนะครับและผมเชื่อมั่นในผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับว่าสามารถจะลากคอฆาตกรมาลงโทษได้นะรวมถึงผู้ที่จ้างวานใช้ด้วยนะครับคดีนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วก็เชื่อมั่นในการทำงานของสืบสวนของนครบาลในเรื่องพยานฆ่าแล้วก็มีการไปสอบปากคำพยานไปหลายปากดูที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็คงจะไม่พูดถึงรายละเอียดแต่ว่ามีความคืบหน้าไปมากนะครับฮะที่พี่เดชาพูดเรื่องนี้น่าสนใจคือมันมี2ส่วนอย่างที่ผมบอกนั่นแหละเรื่องศพดำกับการวางยาอันนั้นโยนไปที่มหาสารคามเรื่องรอบยิงโยนมาที่กรุงเทพวังทองหลางทนายเดชาพูดถึงเรื่องรอบยิงฮะเปิดภาพวงจรปิดคนร้ายหน่อยที่ขับรถตามประกบเสียพิชิตใช่ป่ะใช่ค่ะเสียพิชิตปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะทนายเดชาให้ข้อมูลมาตัวนึงคือทนายเดชาน่าจะต้องคุยกับตำรวจแหละแล้วแกบอกว่ามันมีเบาะแสจากตำรวจแล้วว่ามือยิงเนี่ย
ถูกจ้างงานมาใช่ค่ะเพราะว่าแกบอกว่าแกบอกว่าเรื่องรอบยิงเนี่ยเป็นจริงแน่นอนและเท่าที่มีข้อมูลในทางลับน่าจะเป็นการจ้างวานเพราะเท่าที่มีข้อมูลนะคะผู้ก่อเหตุ2คนไม่เคยมีปัญหากับผู้ตายมาก่อนและเรื่องนี้ไม่ได้ทำคนเดียวเพราะมีลักษณะการนัดแนะแกบอกมันมีหลักฐานที่เป็นการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ในการนัดแนะชัดเจนเหมือนเป็นการนัดแนะให้ผู้เสียชีวิตออกมาทานข้าวแถวเลียบด่วนก่อนที่จะนัดไปที่ร้านอะไรยังไงเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยเป็นหน้าที่ของตำรวจถูกต้องเพราะฉะนั้นใครนัดแนะเขาออกไปล่ะคืออย่างนี้ผมไม่เข้าข้างใครเลยนะเพราะถ้าพูดแบบนี้เป้ามันจะไปหาคุณมดแต่ประเด็นคือคุณผู้ชมครับขึ้นผังนี้อีกรอบดิผังนี้ผังเรื่องวันที่8จริงๆเสียแกไปกินเหล้าเองนะถูกไหมนี่ฮะคือแกไปกินกับเมียก่อนแล้วก็ไปเจอว่าแกจะไปกินเหล้าแถวรามอินทราแล้วสุดท้ายแกก็โดนดักยิงแต่แกไม่ตายเพราะฉะนั้นถ้าตัดจากตอนกินข้าวกับเมียก็ต้องเช็คบินต่อว่าร้านเหล้ารามอินทราใครนัดเสียไปถ้าฟังจากพี่เดชาบอกเพราะไอ้มือปืนมันมีการเช็คสัญญาณมือถือน่าจะต้องมีการรับงานเสียไปหาใครที่ร้านเหล้าเพราะเมียไม่ไปแล้วนะถูกไหมเมียไม่ไปคุณผู้ชมฮะให้ดูช่องพารากราฟกลางแล้วปรากฏวันนี้ข้อมูลใหม่คราวนี้มันจะถูกมองไปว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเมียละน้องเสียฮะถูกเรียกสอบครับคุณผู้ชมครับคดีมันพลิกไปพลิกมาตลอดนะถามว่าน้องเสียคือน้องเต้ค่ะตัดภาพไปดูน้องเสียที่ถูกเรียกสอบฮะตำรวจไปเอาตัวน้องเสียมาสอบปากคำเห็นบอกว่าน่าจะเป็นคนแรกๆที่รู้เรื่องวันที่เสียโดนยิงโดยทางเต้เป็นบุคคลแรกที่เสียโทรหาโดยภาพวงจรปิดขึ้นมาก่อนก็ได้ฮะเห็นบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจเขาก็ต้องเลยเชิญน้องชายมาคุยว่าน้องชายเสียเนี่ยรู้เรื่องการลอบยิงด้วยหรือไม่ขณะเดียวกันตำรวจจะนัดทุกฝ่ายนะฮะทั้งมดทั้งทางฝั่งน้องสาวสอบอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งล่าสุดเรื่องเต้เนี่ยก็สำคัญคุณผู้ชมฮะเพราะวันนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มันมีรายงานว่าตำรวจเรียกเต้น้องเสียเข้าไปคุยมันไปสอดรับกับวันนี้มดก็ดันมาให้ข้อมูลกับช่อง8อีกเหมือนกันเรื่องน้องเสียโดยวันนี้เราเดินทางไปเจอมดใช่ไหมเพราะปรากฏมดบอกเอาจริงนะพี่หนูเนี่ยเสียใจหนักเลยที่อยู่ครอบเสียครอบครัวเสียเนี่ยเหมือนโยนมาที่หนูหมดเลยทุกอย่างแล้วขณะเดียวกันวันนี้มดเองเนี่ยผู้ชมฮะเขาก็บอกว่าเอาจริงๆเหตุการณ์ทั้งหมดมดบอกว่าที่กำลังสงสัยว่าเสียเองเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวใช่ไหมแต่ทำไมต้องแบบมาตายมดก็บอกเอางี้คุณรู้แบบเพราะคุณไม่ได้เป็นเมียเสียเวลาเสียนอนเนี่ยเสียกรนแล้วเสียหยุดหายใจนะคุณดังนั้นเนี่ยมันจะมีที่ดิฉันเนี่ยต้องคอยปลุกเสียจับเสียพลิกตัวให้เสียหายใจสะดวกขึ้นผัวฉันเนี่ยเป็นแบบนี้มาตลอดนี่ฮะขณะเดียวกันเรื่องน้องชายสิมันคือยังไงเรื่องน้องชายคือเรื่องน้องชายเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยคือผู้สื่อข่าวถามคุณมดว่าแล้วจริงๆเนี่ยผู้ตายก็คือสามีคุณพิชิตเนี่ย มีปัญหาขัดแย้งอะไรกับใครไหมคุณมดบอกไม่แน่ใจบอกควรจะไปถามคนใกล้ชิดอย่างน้องชายก็คือคุณเต้เพราะทศทีจากเขาแทรกเรื่องเต้ถามเรื่องซื้อปืนด้วยปมอยู่ตรงเรื่องซื้อปืนปรากฏว่าเคยได้ยินก่อนที่ผัวจะตายมดบอกว่าเคยเห็นแชทสามีคุยกับเต้เรื่องการสั่งซื้อปืนแต่อันนี้ตัวเองไม่ทราบรายละเอียดถูกไหมฮะแต่ก็พอทราบเรื่องนี้เหมือนกันแล้วประเด็นที่น้องสาวของเสียสงสัยว่ามือถือเสียหายไปเมียเนี่ยก็บอกว่าวันเกิดเหตุมันวุ่นวายโทรศัพท์เนี่ยก็เลยเก็บไว้ในถุงรวบรวมกับของต่างๆถูกไหมฮะเดี๋ยวจะเป็นคนนำไปมอบให้กับตำรวจดังนั้นเมียก็เลยบอกว่าพวกคุณก็ต้องไปถามคุณเต้ด้วยแล้วคุณเต้จะได้ให้คำตอบเยอะที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมคุยกับเสียเรื่องซื้อปงซื้อปืนฟังเสียงคุณมดอธิบายบ้างฮะในวันเกิดเหตุมันชุลมุนนะคะพอรู้ว่าสามีเสียพี่ก็ไม่ได้มองหาของอะไรเลยแล้วก็ประเพณีคนอีสานหรือเปล่าหรือที่ไหนก็ไม่ทราบนะคะแต่ที่บ้านพอมีคนเสียเนี่ยเราจะไม่ได้มองหาแล้วว่าทรัพย์สินสมบัติมือถืออะไรอยู่ไหนสิ่งที่เราทำคือเราต้องจัดการยังไงกับเขาต่อเขาเสียชีวิตแล้วเราทำยังไงต่ออาจจะเป็นคนที่บ้านเก็บของใส่ถุงไว้หรือเปล่าพอหลังเสร็จงานจัดของในบ้านเข้าเหมือนเดิมก็เจอแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่สน.วังทองหลางครับค่ะที่คิดว่าจุดประสงค์หลักๆเลยน่าจะเป็นเรื่องเงินค่ะแล้ว
พี่คิดว่าเป็นเรื่องเงินเพราะที่ผ่านมาพี่ซัพพอร์ตมาตลอดแต่วันหนึ่งที่พี่มาดูแลธุรกิจเองดูแลลูกพี่ต้องวิ่งรับส่งลูกเองพี่อาจจะไม่ได้มีเวลาบางทีพี่ไม่ได้รับสายท่านคุณผู้ชมครับเอาประมาณนี้เพราะเรื่องเงินเนี่ยมันก็มีข่าวอีกว่ามันมีปัญหาเรื่องที่ว่าน้องของเสียใช่ไหมเหมือนกับจะมาขอเงินเหรอเมย์ใช่คือก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนคุณมดเล่าให้ฟังว่าน้องเต้เนี่ยมีการโทรศัพท์บอกว่าเสียพิชิตแกไปกู้หนี้นอกระบบพี่มดขอเงินเนี่ยหมื่นหนึ่งจะไปใช้หนี้ให้พี่พิชิตพี่ต้นเนี่ยแล้วนอกจากเรื่องน้องเสียมาขอเงินเรื่องพ่อของเสียที่เป็นพระหลังจากเสียตายก็จะมาขอเงินสร้างกุฏิอีกอันนี้ก็เป็นอีกเปาะหนึ่งซึ่งทางด้านของฝั่งเมียก็บอกหนูก็กำลังวุ่นเลยยังไม่เคลียร์เงินให้ตรงนี้ขอดูประเด็นเรื่องเซรอยเนี่ยฮะขึ้นเพจขึ้นมาเต็มจอเลยก่อนจะจบเรื่องนี้ปรากฏมดก็ทิ้งทุนเรื่องหนึ่งเอาไว้น่าสนใจเหมือนกันเพราะแน่นอนแหละพอเมียถูกเป็นเป้าปั๊บเขาก็ต้องอธิบายเขาเหมือนกันว่าเฮ้ยก็ฉันไม่ได้ฆ่าแต่ทำไมญาติแต่ดันชี้เป้ามาหาฉันหมดตัดภาพไปที่ข้อมูลเซรอยเนี่ยฮะประเด็นก็คือเรื่องเซรอยคือเรื่องศพดำปรากฏว่านอกจากเมียจะอธิบายว่าพวกคุณรู้ไหมว่าผัวฉันก็มีสิทธิ์จะตายได้เพราะจากนอนกลนแล้วทำไมนะขาดอากาศหายใจเรื่องเซรอยมันคืออะไรเมคือผู้สื่อข่าวพยายามถามคุณมดว่าเอ๊ะสามีเนี่ยใช้สารเคมีตัวไหนอะไรยังไงอยู่หรือเปล่าคุณมดบอกยอมรับว่าสามีใช้สเตียรอยในการเร่งกล้ามจริงแต่ว่าโค้ชยืนยันแล้วว่าสเตียรอยมันไม่อันตรายต่อร่างกายซึ่งคุณพิชิตเนี่ยจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อสัปดาห์ละ2ครั้งแต่ว่า เวลาที่สามีใช้ยาตัวนี้เนี่ยคุณมดจะทราบเพราะมันจะมีกลิ่นสารเคมีอยู่ในห้องแล้วถามว่าใช้ตัวอื่นนอกจากสเตียรอยไหมอันนี้คุณมดบอกไม่ทราบเหมือนกันเท่าที่รู้คือมีแค่สเตียรอยค่ะเพราะฉะนั้นก็เรื่องศพดำจะเกี่ยวกันไหมถูกไหมกับคำอธิบายตรงจุดนี้รอให้หมอกับตำรวจไปขยายบ้างจบฮะซึ่งก็จะเห็นในภาพเนี่ยจะเห็นผู้ชายที่มาสนิทคนใหม่กับภรรยาของตัวเองเนี่ยก็บอกเนี่ยเขามีทะเบียนสมรสอยู่พี่ก็นะต้องบอกนี่ว่าพี่เป็นผัวเนี่ยเขาอนุญาตให้เปิดหน้าเพราะเขาบอกก็ผมมีทะเบียนแล้วผมผิดตรงไหนลองฟังความรู้สึกเมื่อไปเจอเมียแต่เมียเลือกเพื่อนไม่เลือกผัวเอาฟังดูก่อนฮะแต่ผมมีทะเบียนสมรสเอาโทรศัพท์ไปเหรอไม่ได้เอาไปแต่ผมจดทะเบียนสมรสผมยังไม่เลิกกันผมยังโอนเงินให้ทุกเดือนพี่เป็นชู้เป็นชู้อะไรอ้าวเป็นชู้จริงๆผมยังไม่เลิกกันเรื่องพวกนี้ผม2คนต้องเคลียร์กันต้องเอาเขามาอยู่กับผมมาคุยกันก่อนแค่นั้นแล้วทำอย่างนี้มันถูกไหมเนี่ยไม่ถูกผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษเดี๋ยวทำอย่างนี้ไม่ถูกแล้วนะผมเดี๋ยวผมซ่อมให้ไม่ไม่เกี่ยวกับซ่อมแล้วนี่เนี่ยบุกรุกไหมนี่อันนี้ผมขอโทษเดี๋ยวผมซ่อมให้อันนี้เมียผมผมมาหาเมียผมผมทักหาพี่ทำไมพี่ไม่ตอบผมพี่ไม่คุยกับผมไม่รู้เรื่องอ้าวคุยกับเขาก็รู้เรื่องแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่รู้เรื่องเลยผมยังไม่เคลียร์กันรู้เรื่องเลยผมจะอ้าวแล้วที่เงินที่ผมเก็บมาทั้งหมดพากันสร้างมาแล้วยังไงแล้วคือผมต้องแบ่งกันทองที่ซื้อมาด้วยกันผมก็ต้องแบ่งกันอ้าวเขาก็ว่าจะแบ่งไม่ใช่เหรอจะแบ่งเขาไม่คุยกับผมนี่ไม่ถูกนะผมเข้าใจแต่ว่าผมมาหาเมียผมแล้วมาถีบประตูห้องน้ำนี่ทำไมนี่ผมมาหาเมียผมเข้าข้าวหมูลูกเองเพื่อนดีผมมาหาเมียผมแล้วเนี่ยแต่นี่เมียผมมาตามกลับคืนเขาก็บอกเลิกแล้วไม่ใช่เหรอแต่ตัวเองไม่อยากพี่ดูแชทผมได้ก็เขาบอกว่าเลิกไงพี่ดูแชทผมได้เขาเลิกมาขนาดนี้แล้วเขาบอกเอาไงเข้าใจแต่ผมจะไอ้นี่ไงก็ผมยังไม่เลิกกันแต่พี่เป็นชู้ก็เขาบอกว่าเขาไม่เอาแล้วผมเข้าใจแต่พี่เป็นชู้ผมยังไม่เลิกกันผมยังโอนเงินยังคุยกันทุกวันถึงขนาดนี้แล้วที่กูเลือกทำอย่างนี้พอนายกกูบอกมึงแล้วกูบอกว่าอะไรกูบอกว่าอะไรที่ว่าอะไรกูว่าอะไรที่เคยพูดผ่านมาตลอดกูว่าอะไรกูบอกกูขอหย่ากูขอหย่ามึงกี่ครั้งกูบอกมึงดูแลกูไม่ได้มึงดูแลกูไม่ได้ให้คนอื่นเขาดูแลกูสิไม่งั้นให้กูอยู่คนเดียวแค่นั้นเองมันกี่ครั้งแล้วกับมึงอ่ะกูให้มึงไปเท่าไรกูให้มึงจนไม่เหลืออะไรแล้วมึงอย่าคิดแค่เวลามึงให้กูมึงคิดที่กูให้มึงบ้างสิเอาเอาต่างคนต่างให้กันอ่ะแค่นั้นมึงอยากได้ทองก็เอาไปทองไม่ได้อยากได้ทองอยากได้อะไรมึงก็เอาไปแค่นั้นแหละเอาโทรศัพท์กูมาคืนเจอกันที่ศาลนะผมครับได้ยินประโยคสุดท้ายไหมทีมงานต้องตั้งเสียงประโยคสุดท้ายให้ฟังใหม่อีกรอบคุณผู้ชมครับมึงอยากได้ไรมึงอยากได้ไร มึงอยากได้ทองมึงก็เอาไปเนี่ยนะฮะแต่ที่พีคที่สุดคือวรรคสุดท้ายเมื่อมึงดูแลกูไม่ได้ก็ให้คนอื่นเขาดูแลสิโอ้โหแล้วความพีคเนี่ยนะคือพี่ผู้ชายคนนี้แกชื่อทรงเกียรติ
แกก็ส่งเกียรติจริงแกไม่ทำร้ายใครนะฮะแต่วินาทีที่แกไปเจอเมียแกเนี่ยคุณผู้ชมฮะเพราะแกเป็นทหารเกณฑ์แกบอกว่าไอ้ตอนแรกก็จีจะรักกันเข้าใหม่ปลามันแล้วแกบอกความมันมาแตกตอนไหนมะคือพี่ผู้ชายคนนี้ผมเรียกนามสมมตินะเป็นเพื่อนซีผู้หญิงเนี่ยเมียของพี่ทรงเกียรติเนี่ยชื่อว่าน้องกิฟเรียกแล้วเรียกนามสมมตินะฮะน้องกิฟคือเมียพี่ทรงเกียรติน้องกิฟเนี่ยก็ไปสนิทกับพี่ผู้ชายซึ่งชื่อว่าทอยแล้วถามว่าพี่ทรงเกียรติรู้ได้ยังไงว่าน้องกิฟมาอยู่กับพี่ทอยคุณผู้ชมครับพี่ทอยเนี่ยเขาเคยมีแฟนแล้วแฟนพี่ทอยเนี่ยนะส่งภาพเป็นภาพพี่ทอยถ่ายรูปกับหญิงปริศนาแล้วปิดหน้าผู้หญิงปริศนาเอาไว้ปรากฏทรงเกียรติได้รับภาพนี้ปั๊บทรงเกียรติเนี่ยเขาก็เลยเห็นเนี่ยนะฮะทีมงานไม่ต้องขึ้นภาพนะอย่าขึ้นนะไม่ต้องขึ้นนะเปิดแค่คลิปพอประเด็นก็คือพอทางด้านของแฟนของคุณทอยส่งภาพหญิงปริศนาแล้วปิดหน้ากากเอาไว้ถ่ายรูปคู่กับพี่ทอยปรากฏว่าทรงเกียรติบอกโอ้โหผมจำได้เลยผมมองผู้หญิงคนนี้เห็นแค่หน้าผากผมรู้เลยว่านี่คือเมียผมปรากฏว่าพยายามจะติดต่อเมียตัวเองคือน้องกิฟต์ว่าน้องกิฟต์อยู่ไหนแล้วน้องกิฟต์ไปถ่ายรูปกับไอ้ทอยได้ยังไงปรากฏไม่มีคำตอบสุดท้ายเช็คได้ว่าน้องกิฟต์มาอยู่ที่ห้องพักแห่งนี้ตัวเองก็เลยตามน้องกิฟต์มาโดยพี่ทรงเกียรติบอกตอนแรกมาถึงเนี่ยโกรธมากหากิฟต์ไม่เจอนะฮะแต่ในคลิปเนี่ยเราเห็นกิฟต์ถูกไหมและถามบอกแล้วพี่ทรงเกียรติเจอกิฟต์ได้ไงพี่ทรงเกียรติเอามือถือมาเพราะรู้ว่าพิกัดเนี่ยเมียตัวเองอยู่ที่นี่พี่ทรงเกียรติก็จิ้มเบอร์เมียตัวเองฮะปรากฏโทรศัพท์ดังกิ๊งมันไปดังอยู่ในห้องน้ำของทอยพี่ทรงเกียรติถีบประตูเลยทำอะไรน้องกิฟต์แล้วปรากฏก็เลยถามพี่ทอยคนเนี้ยพี่นี่เมียผมวักสุดท้ายหาได้ยังก็มึงดูแลกูไม่ได้นี่มึงก็ให้คนอื่นดูแลดิได้ไหมประโยคเมื่อกี้นี้ที่น้องกิฟต์สวนกับพี่ทรงเกียรติได้ยังได้แล้วเปิดขึ้นมาอีกรอบดิได้ไหมกูให้มึงไปเท่าไรกูให้มึงจนไม่เหลืออะไรแล้วมึงอย่าคิดแค่เวลามึงให้กูมึงคิดที่กูให้มึงบ้างสิเอาเอาต่างคนต่างให้กันอ่ะก็แค่นั้นมึงอยากได้ทองก็เอาไปทองไม่ได้อยากได้ทองอยากได้อะไรมึงก็เอาไปแค่นั้นแหละเอาโทรศัพท์กูมาคืนเจอกันที่ศาลนะโอเคไหมแล้วแต่นี่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ล่าสุดเราไปเจอพี่ทรงเกียรติพี่ทรงเกียรติเนี่ยเราก็ถามว่าพี่ทรงเกียรติทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอาตัดภาพไปที่พี่ทรงเกียรติได้เลยฮะเพราะพี่ทรงเกียรติเขาเปิดใจนะฮะปรากฏพี่ทรงเกียรติก็บอกว่าผมก็ไม่นึกเลยเพราะตอนสมัยก่อนเนี่ยปรากฏว่าทรงเกียรติบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดตัวเองก็ยังน้อยใจโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายเป็นไปได้ไหมไอ้เรามันทหารเกณฑ์เงินเดือนน้อยใช่ไหมเลี้ยงเขาไม่ได้หลังจากเกิดเรื่องพยายามนัดคุยกับน้องกิฟต์แต่น้องกิฟต์ไม่คุยแล้วส่วนทอยผมก็ไม่คุยด้วยถามบอกแล้วทรงเกียรติโอ้ยทรงเกียรติหน้าตาดีนะทำไปเล่นไปนี่ฮะบอกแล้วยังไงยังอยากได้น้องกิฟต์กลับมาไหมกิฟต์ฟังนะยังรักแต่ต่อให้มาขอโทษพี่ก็ไม่เอากิฟต์กลับมาเป็นเมียแล้วหลังจากนี้พี่จะฟ้องชู้เพราะพี่มีทะเบียนสมรสปกติเราดูข่าวแบบนี้ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายฟ้องถูกไหมฮะครั้งนี้ผู้ชายเปิดหน้าชนนะฮะแล้วจะฟ้องผู้หญิงฮะกับพี่ทอยใช่ไหมใช่ค่ะนี่แล้วกว่าจะเจอตัวเขาก็ยอมรับว่าผมไปเจอกิฟต์อยู่ในห้องน้ำกับคุณทอยโหพี่วินาทีนั้นใจสลายไม่ทำร้ายใครพยายามตั้งสติแล้วเดินออกมาหน้าห้องแล้วเรียกทอยทอยออกมาคุยเดี๋ยวนี้นี่ฮะแล้วเหมือนทอยจะแจ้งจับหาว่าบุกรุกเขาก็บอกเอาก็แจ้งดิผมก็จะแจ้งเรื่องฟ้องชู้เหมือนกันลองฟังโอ้หน้าตาดีนะเนี่ยทรงเกียรติเนี่ยนี่แต่ผมไม่เอ่ยนามสกุลนะเพราะนามสกุลเขาเนี่ยเหมือนกับต้องอยู่ตัวคนเดียวอะบอกได้แค่นี้ลองฟังเสียงพี่ทรงเกียรติหน่อยฮะมา6เดือนมา6เดือนผู้หญิงมันไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ว่ารอผู้ชายได้6เดือนเลยครับแต่ผมติดทหารผมก็ไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์คือประมาณ6เดือนแรกเนี่ยก็คือไม่ได้ติดต่อกันก็ติดต่อบ้างอาทิตย์นึงบางทีก็เดือนนึงคุยครั้งเดียวไม่ถึง10นาทีก็ต้องเอาโทรศัพท์ให้เขาคืนแต่ตอนนั้นเขาก็ยังไม่มีพิรุธใช่ครับไม่มีใครมาบอกเราทั้งสิ้นใช่ไม่มีครับจนกระทั่งวันไหนฮะที่เรารู้เมื่อมันสุกที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งครับมีผู้หญิงของแฟนเก่าผู้ชายเขาส่งรูปมาให้ดูครับที่ว่าเขาถ่ายรูปใน IG อ่ะครับเหมือนว่าเขาไปรับไปส่งกันไปทำงานอะไรกันเงี้ยครับอ๋อก็ค
ราก็ถามว่าใช่คนนี้ใช่แฟนเราหรือเปล่าใช่ครับผมเห็นหน้าผากผมก็รู้แล้วครับว่าเบียร์ผมเขาปิดไว้กันเราก็รู้ใช่ครับแล้วตอนนั้นเราโทรไปหาเมียเราเลยไหมทักไปเลยครับแล้วเมียผมก็บอกว่ารู้ได้ไงว่าเป็นเขาแล้วทำไมผมจะไม่รู้ว่าไม่ใช่แฟนผมแล้วยังไงต่อฮะเพราะผมก็ถามเขาไปเรื่อยเขาก็เหมือนแบบไม่อยากจะบอกอะไรผมผมก็ถามว่าเอาไปรับไปส่งกันนานหรือยังแค่ไปรับไปส่งอะไรอย่างเงี้ยก็อ้างว่าแค่ไปรับไปส่งรู้จักกันจากนั้นปุ๊บเราตัดสินใจไปที่นั่นได้ไงฮะตามคลิปผมก็เลยติดต่อน้องผู้หญิงคนนั้นครับว่าเขาอยู่ที่ไหนบ้านผู้ชายอยู่ที่ไหนใช่ครับก็เลยไปตามทางคุณครับนี่เพราะฉะนั้นไม่ใช้ความรุนแรงให้กฎหมายไปจัดการส่วนพี่ทอยเนี่ยเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ถูกไหมฮะแล้วน้องกิ๊ฟก็แวะมาหาที่ห้องแต่ก็แปลกใจว่าน้องกิ๊ฟทำไมต้องไปซ่อนในห้องน้ำล่าสุดนะฮะดูโพสต์น้องกิ๊ฟหน่อยได้ไหมน้องกิ๊ฟเขียนว่าเคลียร์กันแล้วนี่ไอ้น้องได้ไหมโพสต์น้องกิ๊ฟเปิดพี่ทรงเกียรติค้างเอาไว้เลยครับต้องขึ้นพี่ทรงเกียรติเอาไว้ด้วยชื่อเขาดีนะความหมายดีมากเลยทรงเกียรติไม่ทะเลาะด้วยคุณผู้ชมต้องอ่านนะฮะเคลียร์กันแล้วนี่ผู้หญิงเขียนนะเคลียร์กันแล้วนี่ไอ้น้องแล้วก็ไม่ได้แต่งไม่ได้มั่นให้ด้วยมีแค่ทะเบียนสมรสอีกอย่างคุยกันไปแล้วเมื่อคืนว่ายังไงแต่สรุปไม่จบต้องการอะไรอีกอะไรนะอ่านไม่ออกให้จนไม่รู้จะให้อะไรนี่ฝ่ายหญิงกำลังบอกให้จนไม่รู้จะให้อะไรเรื่องที่มันทำร้ายไม่เคยพูดเลยพอทีนี้ทำไมไม่เคยพูดถึงเรื่องตัวเองบ้างขอเลิกตั้งนานไม่เลิกใครจะอยู่กับคนที่ทำร้ายผู้หญิงวะอ้าวนี่น้องกิ๊ฟสวนกลับใครจะอยู่กับคนที่ทำร้ายผู้หญิงวะใครจะพูดเรื่องไม่ดีของตัวเองเนาะคนเรากูก็ไม่เคยบอกใครเก็บไว้ตลอดอิสระขอคืนตั้งนานมึงก็รู้นี่หิวเงินหิวแสงเหรอเหมือนว่าทรงเกียรติค่ะหรือไม่คุณผู้ชมฮะพอละประมาณนี้แล้วกันมีอะไรอีกเนี่ยมีเสียงน้องกิ๊ฟอ๋อเราโทรศัพท์ไปหาน้องกิ๊ฟใช่ค่ะถ้าคู่กันกับในคลิปนะฮะเราก็ถามบอกกิ๊ฟไปหลบอยู่ในห้องทอคือเอาจริงเรื่องที่มันแตกเพราะอะไรปะแฟนเก่าพี่ทอยอ่ะหวังดีส่งไปหาทรงเกียรติใช่ทรงเกียรติก็ขึ้นเลยเนี่ยนะฮะหน้าผากฉันก็จำได้ก็เมียฉันเนี่ยนะฮะไปถ่ายกับทอยเราไปถามกิ๊ฟบอกกิ๊ฟมันเกิดอะไรขึ้นกิ๊ฟบอกพี่ต้องฟังความสองข้างนะหนูขอหย่าเข้ามาแล้วถูกไหมฮะแต่เขาต่างหากไม่หย่าเพราะเราหมดรักกันแล้วแล้วประเด็นที่ทรงเกียรติไปเที่ยวอ้างว่าโอนเงินให้หนูทุกเดือนหนูก็ยอมรับว่าโอนจริงแต่เงินที่โอนมาหนูก็นำไปจ่ายหนี้สินนะพี่ที่เรามีร่วมกันค่าใช้จ่ายหนูก็ซื้อเข้าห้องไม่ใช่ฝ่ายชายจะโอนให้หนูฝ่ายเดียวถ้าเขาไม่มีเงินหนูก็ต้องควักเงินหนูซื้อเหมือนกันส่วนเรื่องกรณีที่ไปอยู่ห้องทอยน้องกิ๊ฟก็บอกยอมรับว่าผิดเพราะเพิ่งจะมาคบกับพี่ทอยเมื่อเดือนที่แล้วตามในคลิปเลยแฟนของหนูเพราะหนูบอกว่าอะไรนะเลิกกันแล้วแต่ทอยเนี่ยเขายังไม่รู้เหรอคือตอนนั้นเนี่ยตามคลิปเมื่อกี้ที่ทางด้านของน้องทอยอ่ะเขาพูดว่าอ้าวก็เลิกกันแล้วไม่ใช่หรออันนั้นน่ะคือเขายังไม่รู้จริงๆว่าทรงเกียรติเนี่ยเลิกกับน้องกิ๊ฟเพราะน้องกิ๊ฟเหมือนกับว่ายังไม่ได้บอกทอยอยากจักยาแต่ทรงเกียรติไม่ยอมยาไงคะคือจะบอกแบบนี้กิ๊ฟก็เลยยังไม่ได้บอกพี่ทอยใช่พี่ทอยเขาก็ไม่ได้เข้ามาแย่งหรอกแต่เขาไม่รู้ว่ากิ๊ฟเนี่ยกับพี่ทรงเกียรติยังไม่ได้ยากันใช่เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าหนูอยากยามานานแล้วแต่ทรงเกียรติไม่ยอมปล่อยหนูไปกลัวว่านายทรงเกียรติจะยกพวกมากระทืบไอ้เรื่องทำลายร่างกายใช่ไหมใช่เรื่องบอกเคยทำลายร่างกายก่อนหน้านี้แล้วก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยแสดงว่าเลือกทอยแล้วใช่ไหมน้องกิ๊ฟก็เลยบอกว่าถึงจะไม่เลือกทอยก็ไม่เอาทรงเกียรติอยู่ดีเพราะเขาทำลายร่างกายโอ้โหพี่ทรงเกียรติต้องอธิบายด้วยนะถ้าพี่กระทืบผู้หญิงก็ไม่ได้ถูกนะค่ะเขาก็ต้องไปหาคนที่ไม่ทำร้ายเขาถูกไหมฮะนี่เมื่อพี่ดูแลหนูไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นดูแลสิวักทองของน้องกิ๊ฟมีเสียงน้องกิ๊ฟทางโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมค่ะไหนฟังเสียงน้องกิ๊ฟหน่อยสิถามว่ารักไหมก็ถามว่ารักไหมมันก็รักกันค่ะเพราะว่าแต่ว่าหนูขอหย่าเขาตลอดเพราะว่าเวลาทะเลาะกันมันแบบว่าคุ้นเคยกันมาตลอดอยู่แล้วค่ะแต่เขาเป็นคนไม่ยอมหย่าให้หนูตั้งแต่แรกอยู่แล้วถามเขาได้เลยแต่ถ้าเขาไม่เป็นคนไปพี่เขาเป็นคนที่ไม่ไปจากหนูเองเขาบอกว่าไม่ปล่อยให้หนูไปหรอกเขาจะอยู่กับหนูที่หนูติดไปไม่ได้เพราะว่าหนูมีไปทะเบียนสมรสกับเขาไงเขาโอนเงินให้เราทุกเดือนจริงที่4-5 พันน่ะแต่4-5 พันน่ะค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนน่ะคือมันเยอะหนูต้องไปเอาอีกยื่นตรงนู้นตรงนี้ยื่นต้องมาใช้หมุนเวียนกันตอนเนี้ยหนูไปเอาเงินแบบตั้งเงินยืมเงินดอกเขามาใช้หมุนเวียนน่ะเพราะว่าเงินมันไม่พอไงพี่มันใช้2คนน่ะที่เขาจับได้ว่าเราถ่ายไอ้แฟนใหม่เราถ่ายสตอรี่อ่ะ
คือวันนั้นเขาโทรไปถามทำไมเราประมาณนี้คุณผู้ชมครับกรณีน้องนันทวรรณซึ่งถูกกล่าวหาว่าหนีตามพระไปจำได้ใช่ไหมแล้วปรากฏสามีเขาเนี่ยชื่อพี่สนั่นคงไม่ต้องเกิดแล้วมั้งไหนตัดภาพไปหาพี่สนั่นก่อนเนี่ยนะฮะคือประเด็นพระรูปนี้คือพระทองคำแล้วพระทองคำเนี่ยคุณผู้ชมครับแกถูกขับออกจากวัดเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสเจอภาพไม่เหมาะสมก็คือนันทวรรณเมียพี่สนั่นไปเหมือนกับยืนคุยกับพระทองคำตอนหนึ่งทุ่มเจ้าอาวาสก็บอกเฮ้ยทำอะไรกันแล้วก็ขับพระทองคำออกจากวัดวันที่ขับพระทองคำออกจากวัดวันรุ่งขึ้นนันทวรรณเมียพี่สนั่นหายตัวพี่สนั่นก็เลยฝังใจมาตลอดว่าเมียเราหนีตามทองคำไปหรือเปล่าเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าช่วงลุยหนึ่งเนี่ยเราไปหาพี่สนั่นแล้วพี่สนั่นก็โทรศัพท์ไปหาน้องนันทวรรณปรากฏว่าตอนโทรศัพท์ไปเนี่ยนันทวรรณไม่รับสายพี่สาวนันทวรรณเนี่ยรับสายผมไม่ต้องทวนแล้วนะฮะพี่สาวบอกไม่ให้เจอแล้วเขาจะใครก็อยากจะเจอคุณก็คุณไปให้ข่าวได้ยังไงว่าเมียคุณหนีตามพระนันทวรรณเสียหายไม่ต้องเจอค่ะพีคที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณผู้ชมฮะพี่เขาเสียใจมากเพราะเขาพยายามจะอธิบายตลอดพี่สนั่นนะพยายามจะอธิบายกับพี่สาวตลอดว่าเขาเนี่ยยังรักกับนันทวรรณอยู่ผมยังรักค่ะคุณผู้ชมฮะมันมีช็อตนึงเปิดช็อตสำคัญขึ้นมาเต็มจอเลยตอนนี้ปรากฏว่าเขาลองโทรศัพท์ใหม่กลับไปหาน้องนันทวรรณซึ่งคิดว่าเมียหนีตามพระไปปรากฏเจ้าตัวเดินร้องไห้ตลอดทางขอดูภาพตอนเดินร้องไห้เนี่ยฮะนี่ฮะปรากฏแกปล่อยโฮเลยนะฮะเพราะนักข่าวบอกพี่เขาคงไม่คุยกับพี่แล้วแหละแกเดินกดโทรศัพท์ไปเรื่อยๆเพื่อจะให้นันทวรรณรับสักครั้งหนึ่งนันทวรรณถ้าน้องฟังข่าวอยู่คุยกับเขาหน่อยนะพี่ทรงเกียรตินี่ไม่รู้จะเสียใจยังไงแล้วมีช็อตนี้ฮะลูกผู้ชายต้องหลั่งน้ำตาให้กับสาวสวยนันทวรรณซึ่งญาตินันทวรรณบอกไม่ได้หนีตามพระแต่ไปทำงานแล้วฉันไม่อยากบอกหรอกว่านันทวรรณหนีไปไหนดัดสันดานผู้ชายแบบนี้ซะบ้างสนั่นปล่อยโฮเลยเอาฟังช็อตนี้ฮะเปิดช็อตนี้ขึ้นมาฮะไม่ได้เสียใจอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เราเชื่อใช่ไหมเชื่อใช่เชื่อไว้ใช่ไหมว่าภรรยาเราหนีไปพระทองคำใช่ใช่เบอร์เขามีอยู่อะไรมีเบอร์เขามีเห็นว่าเมื่อวานมีการติดต่อกลับมานี่คือยังไงติดต่อก็เขาบอกเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาโพสต์อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วใช่แต่ตัวเขาไม่โพสต์เองโทรศัพท์เครื่องเบอร์เขาเนี่ยเขาบอกเขาอยู่ด้วยกันแล้วใครโทรไปหาเขาก่อนไว้ก็นี่ก็บอกก็ที่ถามหวานเขารักเองนะรักมากด้วยแล้วเองรักหลงแล้วขำเปล่าเขาบอกไม่รักหรอกเขาบอกเขามีเมียแล้วเขาบอกงั้นเขาบอกเขามีเมียแล้วคราวนี้อยู่มาอีก3วันนะเขาก็ไปด้วยกันเขาก็ไปด้วยกันเลยอะหายไปเราเห็นว่าไปด้วยกันหรือว่าเราแค่สันนิษฐานเอาไว้ตอนนั้นยืนอยู่กันนะแล้วตักพัดลังคามายืนกลุ่มอย่างเงี้ยมายืนกลุ่มอยู่บ้านนะก่อนป้าไม่รู้แต่มันชิดกันจัดอาจารย์เขาก็เข้ามาเขาบอกว่าอ้าวโยมทำไมทำกันอย่างนั้นเราเดี๋ยวนี้วัดนั่นเนี่ยบอกงั้นคันนี้ชมครับก็น่าเห็นสงสารนะแกโทรศัพท์หาเมียไม่รับอ่ะแล้วประเด็นคือเรื่องที่เมียเนี่ยไปหาพระทองคำเนี่ยเจ้าอาวาสท่านพูดเองนะฮะว่าเหมือนกับยืนเกาะกันอยู่ตรงกำแพงโรงอาหารน่ะเจ้าอาวาสไปดูตอนหนึ่งทุ่มเจ้าว่าเฮ้ยทองคำคุณทำอย่างนี้ไม่ได้เจ้าอาวาสท่านดีมากฮะเฉดหัวทองคำออกวัดเลยฮะปรากฏผัวโทรศัพท์ไปหาเมียไม่รับแกร้องไห้คุณผู้ชมกลับมาตรงนี้ฮะไอ้ที่พีคที่สุดเรื่องนี้คืออะไรป่ะจริงๆว่ากะจะไม่เล่าแต่ต้องเล่าให้จบนะฮะไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นเราเอาเบอร์นันทวรรณค่ะแล้วเราก็เลยลองไปใส่ในไลน์คุณผู้ชมอยากรู้ไหมเบอร์นันทวรรณเนี่ยตั้งรูปใครเอาไว้ขอเปิดเพจได้ป่ะทีมงานเปิดเพจนี้เต็มจอดิเราเอาเบอร์นันทวรรณนะฮะไปพิมพ์ในไลน์เพราะปกติถ้าเอาเบอร์นันทวรรณลงไปในไลน์มันก็ต้องเป็นรูปนันทวรรณปรากฏว่าพอเราเอาเบอร์นันทวรรณไปใส่ในไลน์มันขึ้นชื่อว่าพระทองคำฮะหมายความว่ายังไงหมายความว่าเบอร์นันทวรรณเอ้าทำไมพิมพ์ชื่อเป็นทองคำล่ะก็ไหนบอกว่าทองคำออกจากวัดไปอยู่ที่อื่นนันทวรรณไปหางานทำแล้วทำไมเบอร์นันทวรรณดันกลายเป็นชื่อพระทองคำมีอีกไหมเห็นบอกว่านอกจากการที่เราได้เบอร์นี้มาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับน้องสาวของพระทองคำเราก็ตามไปหาเลยเราก็ถามว่าพระทองคำด้วยความเคารพนะพระทองคำถ้าไม่ได้ไปพาเมียเขาหนีไปไหนเนี่ยนะฮะ
ก็ช่วยกล่อมผู้หญิงกลับมาหาผัวเขาหน่อยแล้วกันนะฮะให้เขาเคลียร์ปัญหากันให้จบปรากฏว่าคุณก้าวเป็นน้องสาวพระทองคำก้าวเล่าว่ายังไงบ้างคือคุณก้าวบอกว่าจริงๆเนี่ยเมื่อวันที่9พฤษภาคมก่อนที่พระทองคำจะหายออกจากวัดเช้าวันที่10พฤษภาคมใช่ไหมคะจริงๆพระพี่ชายโทรมาหาให้ไปรับที่วัดนะบอกแค่ว่าเจ้าอาวาสไล่ออกจากวัดแต่ไม่ได้บอกว่าเหตุผลอะไรนะคะแล้วสุดท้ายหนีไปตามกับผู้หญิงจริงหรือเปล่าคือทุกคนอยากรู้ที่เขาบอกว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเพื่อนสามีอยู่ที่สุรินทร์โทรมาหาสามีบอกเฮ้ยเห็นพระพี่เขยอ่ะพระทองคำอ่ะอยู่กับผู้หญิงคนนึงไม่รู้เป็นใครเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยน้องสาวก็บอกไม่อยากปักปลํานะว่าพี่ชายหนีไปอยู่กับผู้หญิงแต่ว่านิสัยของพี่ชายเป็นคนนิ่งๆเงียบๆไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงมาก่อนก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงหากเป็นจริงเนี่ยน้องสาวเสียใจนะเพราะคุณเป็นพระแล้วหนีไปกับนันทวันซึ่งเขาก็มีผัวเห็นน้ำตาผัวเขาแล้วใช่ไหมฮะเมื่อกี้นี้ฟังเสียงน้องสาวหน่อยน้องสาวเขาไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วยนะฮะถ้าพระพี่ไปเอาเมียชาวบ้านไปช่วยเหลือกันอีท่าไหนก็ไม่รู้แหละแต่ไม่ควรทำอย่างนี้ฮะพอโทรมาก็ตอนเช้าก็ลุกจากที่นอนก็ไปเลยก็ไปหารถแล้วก็ไปรับเข้ามาเลยเขาบอกว่าอะไรครับตอนนั้นให้ไปรับก็บอกว่าให้มารับหน่อยเขาไม่ให้อยู่วัดแล้วก็แค่นี้ก็ไปรับเข้ามาแล้วก็มาถึงนี่ก็มาถึงที่บ้านนี้แล้วก็นี่หนูก็เลยไปทำธุระที่บ้านไร่ก็กลับมาก็ไม่เห็นเขาแล้วในวันที่9เขาก็ออกไปเลยใช่กลับมาไม่เห็นเขาแล้วเขาบอกว่าพาเขาไม่ให้อยู่แล้วเขาก็จะมาปลูกบ้านที่นี่เขาจะที่หลังบ้านมันมีที่อยู่2งานไงก็หนูก็เลยบอกให้เขาไปปลูกอยู่หลังบ้านเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาจะมาปลูกเขาว่าอย่างนี้เดี๋ยวกำลังผมครับแล้วล่าสุดเราเช็คไปกับท่านเจ้าอาวาสนะฮะวัดหนองกระทุ่มพระอธิการวัยมหาวิรโยท่านก็บอกกับเรานะครับว่าขับพระทองคำออกจากวัดจริงๆตัวเองมองว่าเรื่องการจู๋จี๋กันแบบนี้มันเป็นเรื่องหนาหูขึ้นทุกวันและครั้งนี้เห็นกับตาตามที่ชาวบ้านพูดไม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงวัดจำเป็นต้องขับพระรูปนี้ออกจากวัดแล้วยิ่งถ้ามารู้ด้วยว่าหนีกันตามไปอีกเนี่ยอันนี้ไม่อยากปักปลำแต่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้ไปไหนนี่นะฮะเพราะฉะนั้นท่านเจ้าอาวาสท่านก็จำลองให้ดูว่าเนี่ยยืนกันอย่างนี้เลยทองคำกับนันทวันใช่ไหมเนี่ยยืนพิงกันอย่างเงี้ยพอเรียกทีก็สะดุ้งเนี่ยนะฮะไหนมีฟังเสียงท่านอธิบายก็ได้เนี่ยท่าตอนที่ท่านเจอเนี่ยเปิดเสียงขึ้นมาเลยเรานึกไม่ออกว่าอยู่ในสภาพแบบไหนแต่คือเขาต้องมาเอาข้าวที่เหลือลงครัวไปให้หมาที่ก็เขาอยู่ใกล้ประมาณใกล้กันอยู่เนี่ยอย่างผู้หญิงก็อยู่แถวเนี้ยพระอยู่เนี้ยเหมือนอยู่ใกล้ชิดกันอ่ะอยู่บนบังไหมล่ะมันมิดไงอันนี้ก็มองไม่เห็นใช่ไหมล่ะมันอยู่อย่างเงี้ยแล้ววันนั้นที่พระอาจารย์เห็นนี่คือยังไงผู้หญิงอยู่ตรงไหนเออประมาณผู้หญิงอยู่นี่ใช่ใช่ใช่แล้วคือก็เหมือนพระงาอย่างเงี้ยพระงาออกไปอย่างเงี้ยพระทองคำอย่าพระอาจารย์เพราะฉะนั้นอ่ะท่านเจ้าอาวาสท่านก็ทำถูกแล้วแหละอะไรที่ไม่เหมาะสมท่านถือว่าท่านขับนี่ยังดีนะฮะดีกว่าไปเจอจังๆเนี่ยนะฮะอาจจะต้องสึกมีเรื่องกรณีน้องผู้หญิงคนหนึ่งคือน้องนุ่นนะครับคือให้คุณผู้ชมดูภาพน้องนุ่นสักนิดหนึ่งก็แล้วกันดราม่าแอดริดได้ลงเรื่องราวของน้องเอาไว้คุณผู้ชมครับและปรากฏว่าน้องเองเนี่ยที่ดราม่าแอดริดเนี่ยเขาลงเอาไว้ขอดูข้อความหน่อยนะครับคือตอนนี้ทุกคนกำลังเป็นห่วงน้องเนื่องจากว่ามีการแจ้งคนหายที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วปรากฏว่าข้อมูลของน้องเนี่ยมันเหมือนกับว่าติดต่อไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับโดยเรื่องนี้มันมีมุมที่น่าสนใจก็คือน้องไปกับแฟนคนหนึ่งชื่อว่าโคอี้ถูกไหมฮะแล้วรู้จักกันผ่านทางแอปพลิเคชันคือสวิตเนี่ยหลายคนจะมองว่าเอาก็ต้องปลอดภัยสิถูกไหมแล้วทำไมอยู่ๆน้องถึงสาบสูญไปเลยคุณผู้ชมครับการเดินทางของน้องเนี่ยล่าสุดวันนี้ทางทีมข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของคุณฝนซึ่งเป็นพี่สาวของน้องนุ่นไหนขึ้นข้อมูลหน่อยสิฮะโดยประเด็นก็คือว่าเขารู้จักกับโคอี้เนี่ยเห็นบอกผ่านแอปพลิเคชันแล้วเอาจริงคบโอ้โหคือคบกันอาทิตย์เดียวเองเหรอใช่ตัดภาพไปที่พี่สาวหน่อยฮะโดยวันนี้เราเองได้มีโอกาสไปคุยกับพี่สาวของนุ่นโดยพี่สาวของเราพี่สาวของนุ่นนี่ฮะให้ข้อมูลกับทางช่อง8บอกว่าพอเขารู้จักอาทิตย์เดียวน้องพาเข้าบ้านใช่ไหมแล้วเห็นบอกว่าน้องนุ่นเนี่ยเดินทางไปกับแฟนหนุ่มวัย24ปีจากคำบอกเล่าของน้องรู้จักผ่านแอปแล้วปรากฏว่าเห็นบอกว่าน้องเนี่ยที่ตามเขาไปเนี่ยถึงสวิตเนี่ยน้องพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเมย์น้องพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะเพราะว่าน้องนุ่นเนี่ยเคยแต่งงานกับคนต่างชาติแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศมาแล้ว4ปีค่ะแล้วมีไทม์ไลน์วันนี้คือครอบครัวก็พาไปที่ห้องแล้วถามว่าน้องไปตั้งแต่เมื่อไหร่เมย์ลองไล่เรียงเวลาหน่อยสิคือน้องเนี่ยนะคะเมื่อวันที่28มีนาคม
ที่ผ่านมามีการเก็บของทั้งหมดออกจากบ้านแล้วก็31มีนาคมแชทคุยกับพี่สาวว่ายังอยู่ในประเทศไทยนะเพราะว่ายังติดปัญหาเรื่องการเดินทางวันที่1เมษายนครอบครัวได้รับข่าวว่ากำลังจะเดินทางไปต่างประเทศจนกระทั่งเดินทางไปต่างประเทศแล้ว24เมษายนยังติดต่อครอบครัวอยู่นะคะทักข้อความมาหาพี่สาวบอกว่าให้โอนเงินจำนวน430บาทแต่ไม่ได้บอกว่าค่าอะไรแล้วก็26เมษายนโทรศัพท์มาหาพี่สาวบอกว่าสบายดีแบบเร่งๆแล้วก็วางสายไปแต่หลังจากนั้นล่ะค่ะก็คือหลัง26เมษายนน้องติดต่อไม่ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆแต่เขาบอกว่าจริงๆปกติน้องจะติดต่อครอบครัวทุก2สามวันแต่นี่หายไปเลยตั้งแต่20คุณผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวลองพยายามเอาข้อเขาเรียกอะไรนะโทรศัพท์จากทาง Facebook ติดต่อน้องก็ติดต่อไม่ได้ปรากฏว่าพอไปเช็คประวัติผู้ชายอันนี้ทางพี่สาวเล่านะฮะบอกว่าตอนแรกผู้ชายสัญญาจะพาไปแต่งงานแต่ปรากฏว่าจากการตรวจสอบพอไปถึงผู้ชายขอยืมเงินน้องอ้าวโดยผู้ชายขอให้น้องจ่ายค่าเดินทางทุกอย่างฮะเอ๊ะมันแปลกๆแล้วที่สำคัญก็คือน้องบอกน้องไม่มีเงินใช่ไหมเคยขอให้น้องกลับมาแต่น้องไม่กลับปรากฏว่าไปเช็คประวัติผู้ชายเคยโดนข้อหากักขังผู้หญิงอ้าวเลยทำให้ตอนนี้กังวลฮะว่าสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นเพราะน้องเนี่ยเห็นบอกว่ากรณีเหตุการณ์ทั้งหมดคือเรื่องส่งเงินคืออะไรเมย์คือเหมือนกับว่ามีคนไปคอมเมนต์ในที่พี่สาวเขาโพสต์ตามหาน้องค่ะบอกว่าอ๋อที่มาประกาศตามหาน้องสาวเพราะว่าน้องไม่ส่งเงินให้หรือเปล่าพี่สาวเลยบอกว่าไม่จริงเรื่องเงินมันไม่ใช่ปัญหาไม่เคยขอเงินน้องแต่น้องหายไปจะให้พี่อย่างฉันเนี่ยนิ่งนอนใจได้ยังไงค่ะพี่อยากทราบว่าน้องพี่เป็นยังไงบ้างปลอดภัยหรือเปล่าใช่แค่นั้นเองใช่คือถ้าสมมติว่าเขาแบบไม่อยากติดต่อเราเองหรืออะไรเงี้ยคือพี่ก็โอเคไงเข้าใจแต่ถ้าแบบอย่างเงี้ยคือแบบหายไปอย่างงี้เลยอ่ะมันไม่โอเคอ่ะเคยมีสักครั้งไหมคะที่หายไปนานๆแบบไม่มีไม่เคยเลยต่อให้แบบจะโลกส่วนตัวสูงแค่ไหนก็คือไม่เคยที่จะแบบหายไปนานขนาดนี้อย่างมากก็2วัน3วันแค่นั้นเองก็คือยังมีการติดต่อกับมาใช่ๆๆแล้วเราติดต่อผ่านโซเชียลเขาไม่ได้ใช่แล้วคือแบบน่าแปลกใจตรงที่คือเขาไม่อ่อนเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบคนเรามันต้องมีเล่นมั่งใช่อันนี้พี่แจ้งความไว้ที่ญาติพี่แจ้งความไว้ทางที่สวิตแล้วใช่แล้วอันนี้ได้ติดต่อทางสถานทูตยังคะสถานทูตแต่พี่ติดต่อไปแล้วเขาก็ขอคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องรอทางสถานทูตท่านนั้นด้วยว่ายังไงคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจเพราะผมก็แปลกใจเหมือนกันเลยให้ผู้สื่อข่าวไปดูเพราะตอนแรกเนี่ยมีTikTokเขาลงยันลาบูบูยันเนี่ยคือไม่ใช่ห่วงอะไรนะห่วงตอนลาบูบูของขึ้นเคยเห็นสักอะไรนะสักเสือเพ่นมันก็จะบอกอ๋อแล้วเวลาลาบูบูของขึ้นท่านว่ามันจะขึ้นยังไงนี่ฮะเวลาลาบูบูของขึ้นคุณผู้ชมดูฮะปรากฏไม่มีจริงเราไปที่สำนักสักยันลาบูบูหน่อยสิปรากฏว่าวันนี้ทันทีที่เราเดินทางไปถึงเนี่ยนะครับสำนักสักยันอาจารย์ศรีหราชหมื่นยันเราเองเนี่ยเห็นบอกว่าจริงๆสำนักนี้เขาจะมีอาจารย์2คนศรีหราชคนนึงแล้วก็อาจารย์แอมอีกคนนึงถูกไหมฮะไหนตัดท่าไปที่สำนักเลยฮะโดยวันนี้ทันทีที่เราเดินทางไปถึงเนี่ยเห็นบอกว่าคนแห่มาสักยันเนี่ยเป็นจำนวนมากภาพที่ผู้สื่อข่าวไปติดตามทำข่าววันนี้เป็นยังไงเมคือทางด้านของคนที่คิดค้นเรื่องนี้เห็นบอกว่าก็คือทางด้านน้องสาวอาจารย์แอมค่ะเป็นเจ้าของร้านเล็บอันนี้เป็นคนสักยันลาบูบูคนแรกของประเทศไทยเลยนะคะจริงฮะเนี่ยค่ะแล้วถามว่าความเชื่อเรื่องยันลาบูบูเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมีความเชื่อว่าอะไรนะคือเขาบอกว่าสักรูปลาบูบูที่แขนซ้ายเนี่ยเขาจะใส่ยันมหาเสน่ห์ไปด้วยแล้วก็มันจะมีความเชื่อเรื่องเมตตามหานิยมเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือการจะสักครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาถือว่าลาบูบูเป็นของสูงถามว่าสูงยังไงคือต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินคือลาบูบูมันก็แพงนะตอนนี้ถูกไหมฮะและที่สำคัญคือผู้สักยันเนี่ยจะต้องขยันหมั่นเพียรแล้วส่วนยันที่ใส่ไปในตัวองค์ลาบูบูเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะองค์ลาบูบูตอนนี้นี่ไม่ธรรมดาแล้วนะมีคาถาหัวใจพระศิวรียันนะมหารวยความเชื่อก็คือเสน่ห์โชคลาภแล้วก็เงินทองคือเขาเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคนหนึ่งคิดอีกคนหนึ่งสักก็เลยออกมาเป็นสักยันลาบูบูลองฟังเสียงอาจารย์แอมก่อนเพราะอาจารย์แอมเนี่ยเป็นคนที่ทำไมนะครับเมย์คือเป็นคนที่ให้น้องสาวเนี่ยน้องสาวอาจารย์แอมเป็นเจ้าของร้านเล็บที่ว่าเนี่ยเป็นคนคิดการสักยันคนแรกค่ะ
มันมีที่อาจารย์ได้แจ้งไปก็คือว่าเป็นการสักที่เกิดจากเขาเรียกว่าความขำขันในครอบครัวเกิดจากการที่ครอบครัวก็คือลูกสาวของอาจารย์เนี่ยค่ะสนใจแล้วก็ชอบติดตามเป็นระยะเวลานาน 2-3 เดือนอาจารย์ก็จุ่มไปหลายกล่องแล้วจนกระเป๋าแห้งแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือแสดงว่าเป็นความชอบของลูกแล้วของเราที่ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วก็คือเป็นความชอบของลูกบวกกับอาจารย์ดูแลลูกใกล้ชิดนะคะแล้วก็รู้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรจนด้วยความที่เราทำงานอยู่ตรงนี้ค่ะลูกก็จะมาแบบมาม่าดึงกระดาษที่เราดูดวงอ่ะไปวาดรูปเขาวาดทุกอย่างค่ะตั้งแต่รุ่นสมัยแค่แบก่อวาดนู่นนี่นั่นวาดจนล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ามีลูกศิษย์ด้วยใช่ไหมที่ไปสักยันต์ลาบูบูใช่ไหมอย่างทางด้านคุณพงสุภวิทย์ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยวันนี้เขาก็เล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะว่าคือเขามาสักยันต์ที่นี่เจ้าตัวเองบอกเป็นลูกศิษย์มาเนี่ยเห็นบอกกี่ปีแล้วนะ10ปีใช่ไหม10ปีแล้วการสักลายลาบูบูมันเป็นความทันสมัยตามเทรนด์แต่ถ้ามองในแง่ดีเนี่ยลายยันต์ที่ลงกำกับไว้มันก็ส่งเสริมตัวเองด้วยถูกไหมเจ้าตัวบอกว่าจะไม่มีวันลบอันนี้ยันต์เขาลงลาบูบูป่ะเนี่ยอันนี้ไม่น่าใช่แล้วนะคือแกบอกว่าคือจริงๆเหมือนแกเป็นลูกศิษย์ที่ลงมาหลายเลขหลายอักขระเขาลงด้วยใช่ไหมวันนี้นี่ลงแล้วฮะลาบูบูนี่เมย์เอาไหมเสริมเสน่ห์นี่ลาบูบูเพราะยันเขาเนี่ยมีเยอะนะฮะทั้งตัวเลยของพี่เขาล่าสุดลงลาบูบูแล้วฮะนี่อุ้ยกลัวของขึ้นจังเลยอ่ะนี่ฮะนึกไม่ออกว่าลาบูบูเวลาของขึ้นแล้วมันเป็นยังไงก็ต้องกุ๊กกิ๊กหน่อยมั้ยนี่ไหนลองฟังเสียงคนมาสักยันหน่อยนะฮะพี่พงสุภวิทย์ทำไมถึงเลือกสักลาบูบูผมว่าผมสักมาผมมาเนี่ยผมมาสักอะไรก็ได้ที่อาจารย์ท่านสักให้แต่คือตอนนี้มันเป็นกระแสเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยครับผมแต่ผมไม่ได้มองที่จุดนี้นะไม่ได้มองที่ลาบูบูนะผมให้เน้นที่อักขระของอาจารย์นะครับที่อาจารย์ลงใช่ครับผมความเข้มขังเนี่ยอยู่ที่อักขระครับเอาจริงที่สักมากี่ปีแล้วครับจะ10ปีแล้วนะครับครับเป็นสิทธิ์ของที่นี่เลยนะครับใช่ครับถ้าว่าเป็นสิทธิ์ที่นี่เลยก็ได้ครับเพราะผมไม่ได้สักที่ไหนเลยในมุมของเรามองว่าไงบ้างสำหรับคนมองว่ามันอาจจะเป็นตามเทรนไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะในมุมของพี่แบบตามเทรนไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้จริงตามที่เขาหวังหรืออะไรเงี้ยค่ะผมว่าเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะแต่ผมก็ยังย้ำคำเดิมเสมอว่ามันเป็นความร่วมสมัยแต่ถามว่าความเชื่อเนี่ยมันอยู่ที่ตัวอักขระเลขยันที่อาจารย์ประสิทธิ์ประสาทไม่ให้นี่คือเอาจริงถ้ามองเป็นศิลปะก็ใช่แล้วยันที่เขาไปใส่ก็เป็นยันมหามงคลทั้งนั้นเนี่ยนะฮะเพียงแต่อันนี้มันตามเทรนด์นี่ตามเทรนด์เนี่ยนะฮะประมาณนี้ก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะ